สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโอป้าอีสานนะครับวันนี้เราก็นั่งชิลๆนะครับที่มุมหนึ่งของห้องทำงานโอป้านะครับโอเคสวัสดีทุกคนทุกช่องทาง นะครับสวัสดีทุกคนทุกช่องทาง นะตอนนี้นะครับก็เราอาจจะมีนั่งเอนบ้าง นะครับเพราะว่าไอ้ตัวขาตั้งกล้องมันจะได้เห็นแบบทั่วถึงกันทุกๆช่องทางละกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเร็วมากๆนะครับจริงๆเราจะมาก่อนเวลานะครับนัดของเราก็คือ 17.45 เรามาก่อนเวลา5นาทีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเกริ่นนำก่อนนะครับในระหว่างที่รอพี่ๆเข้ามาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยดูตารางของโอป้าถูกไหมครับตารางของโอป้าก็คือตอน 17.45 นะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาดีมากเลยครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเหล็กนะครับของวิธีการสร้างรายได้เพิ่มฉบับคนขี้เกียจครับถ้าวันนี้นะครับโอป้าก็ขอเท้าความให้คุณฟังในระหว่างที่รอพี่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังย้อนหลังนะครับคุณสามารถฟังได้ที่YouTube นะครับโอป้าอีสานนะครับพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือไปที่เพจ Facebook โอป้าอีสานนะครับพิมพ์คำว่าโอป้าอีสานหรือถ้าคิดไม่ออกนะครับคุณไปเสิร์ช Google แล้วคุณก็สามารถที่จะเจอคำว่าโอป้าอีสานไปเสิร์ชคำว่าโอป้าอีสานจะเจอช่องทางครับสามารถเรียนย้อนหลังได้เลยครับเห็นมั้ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาตอน 17.45 นะครับเดี๋ยวโอป้าจะเท้าความให้ฟังนะครับเพราะว่ามีหลายคนในที่นี้อาจจะยังไม่ได้รู้จักโอป้าอีสานนะครับโอเคมั้ยครับก็เราจะได้รู้จักกันส่วนพี่ๆที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะครับก็ลองพิมพ์ชื่อเล่นมาได้นะครับลองพิมพ์ชื่อเล่นมาได้แล้วก็เวลาพิมพ์อะไรก็พิมพ์ชื่อเล่นมานะครับเราจะได้คุ้นเคยกันนะครับก็มีหลายท่านเนี่ยที่โอป้าแบบคุ้นเคยจำได้แล้วบางคนบอกว่าคุณชั้นดีมากเลยนะครับมาบ่อยมาน้อยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในมุมแบบชั้นวางหนังสือโอป้านะครับจริงๆมีหลายชั้นนะครับมีมุมนู้นมีมุมนี้อีกนะครับแล้วก็มีมุมซ้ายอีกนะครับคือในห้องนี้เรียกว่าเป็นแบบเหมือนห้องสมุดเลยก็ว่าได้นะครับและก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหานะครับก็ขอใช้เวลา3นาทีนี้โอเคไหมเราจะเริ่มเนื้อหาตอน 17.45 โอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันกับเพื่อนๆเราด้วยนะครับโอป้าอีสานนะครับเมื่อ5-7ปีที่แล้วนะครับเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับทำงานประจำครับอยู่บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมือถือง่ายๆครับไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ดูเกี่ยวกับมือถือนะครับดูยอดขายทั้งหมดเกี่ยวกับมือถือของภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยหน้าที่การงานดีแล้วออกจากงานมาทำไมวะนะครับจริงๆแล้วนะครับทุกๆคนครับลองถามคำถามตัวเองดีครับสมมติว่าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนสมมติว่าคุณเป็นรับทำงานประจำอยู่หรือจะเป็นโรงงานหรือจะเป็นมนุษย์เงินเดือนประเภทต่างๆในแต่ละที่ทำงานก็ได้ครับคุณลองนึกสภาพดูสิครับว่าถ้าวันนี้คนที่ทำงานประจำนะครับหรือคนที่กินเงินเดือนเนี่ยถ้าจะเก็บเงินอ่ะสักประมาณสัก 100,000 บาทแรกอ่ะขอ 100,000 ก่อนละกันเพราะมันก็เยอะสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนาะ 100,000 บาทแรกคุณใช้เวลาเก็บกี่ปีครับอ่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนสวัสดีครับพี่เอครับโอ้โหหัวใจมาก็น่ารักมากถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำงานประจำแล้วคุณอยากจะมีเงินเก็บสัก 100,000 บาทคุณต้องใช้เวลากี่เดือนครับอ่ะลองพิมพ์มาตามความจริงครับเราก็จะได้ทำความรู้จักกันด้วยนะครับแน่นอนครับในระหว่างที่พี่ๆพิมพ์มาโอป้าก็จะเล่าเรื่องของโอป้าให้พี่ๆฟังคร่าวๆเนาะอีก2นาทีเราก็จะเริ่มเนื้อหานี้นะครับบอกเลยครับว่าเนื้อหานี้เหมาะมากกับคนที่เฮ้ยอยากจะกระเฮี้ยนกระหือรือนะครับในการเร่งสปีดความสำเร็จให้แบบเร็วๆนะครับโอป้าอีสานนะครับก็หมายถึงว่าทำงานมา5ปีนะครับไม่มีเงินเก็บเลยนะครับมีแต่บัตรเครดิตเพิ่มมีแต่หนี้สินเพิ่มสวัสดีครับแม่ส่งมาแล้วเห็นนะคะก็พิมพ์ชื่อเล่นไม่ได้นะครับสวัสดีครับพี่แม่ส่งนะครับโอเคปกติพี่ชื่อพี่เขาจะยาวนะครับโอเคพี่แม่ส่งสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นปกติโอป้าก็ทำงานแบบเงินเดือนเนี่ยก็เกือบแสนนะเงินเดือนประมาณบวกค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณ 7-80,000 ถูกไหมครับมันดีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่ามันขาดอิสรภาพในเรื่องของเวลาและแน่นอนครับวันนี้เราจะขี้เกียจในงานประจำได้ไหมครับสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่อยากไปทำงานประจำแล้วเราจะขอตื่นสายหน่อยได้นะครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้นะครับแต่แน่นอนครับบริษัทก็อาจจะอัญเชิญคุณออกจากบริษัทก่อนนะครับและแน่นอนครับเราใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมงดีไม่ดีบางวันก็เป็น10ชั่วโมงครับเพราะว่าบางวันที่เราออกรูทไปต่างจังหวัดเนี่ยไปตรวจหน้างานนะครับของลูกน้องเราหรือตรวจพื้นที่ที่มันมีอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแน่นอนเรากลับดึกครับประมาณ 3-4 ทุ่มดีไม่ดีวันหนึ่งเนี่ยทำงานเกิน10ชั่วโมงอีกนะครับก็รวมการเดินทางอะไรต่างๆแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับคือทำงานแบบหลายชั่วโมงมากๆแต่ว่าถามว่าเงินเกือบแสนได้เยอะไหมในต่อเดือนอะใครคิดว่าเงินประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ได้เยอะมากครับในถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเป็นพนักงานเงินเดือนประจำอยู่ณปัจจุบันหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอยู่คุณคิดว่าการที่บริษัทจ่ายเงินเนี่ยรวมค่าคอมละประมาณ 7-8 ถึง 80,000 ให้โอป้าเนี่ยเยอะไหมครับใครคิดว่าเยอะพิมพ์เยอะครับใครคิดว่าน้อยพิมพ์น้อยแต่สำหรับโอป้าครับมองว่ามันยังไม่พอ
นะครับสำหรับโอป้านะอาจจะเป็นด้วยเรื่องการใช้จ่ายของเราด้วยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการที่เราทำงานเยอะด้วยนะครับโอป้าต้องเรียกได้ว่าอยู่องค์กรไหนเนี่ยก็จะทุ่มเทให้กับองค์กรมากๆจนวันหนึ่งครับได้ตระหนักรู้ประมาณทำงานปีที่3ทำงานที่ Samsung 5ปีนะครับเอ๊เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพมากเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับนั่นเป็นตอนที่ฉุกคิดแบบอยู่แบบนั่งลอยๆอ่ะก็ฉุกคิดขึ้นมาเอ๊ะฉันเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากเลยนะฉันทำยอดขายแบบเป็นร้อยล้านให้องค์กรในต่อเดือนน่ะบางเดือน150ล้านเงี้ยบางเดือน80ล้านเฮ้ยเราทำยอดขายเยอะให้เขาขนาดนั้นเลยเว้ยคือเราอ่ะทำงานแบบหูปันประปันเหมือนหนูปันจักรอ่ะพี่แต่คนที่เป็นเจ้าของเลยเอาถามว่าผิดไหมครับไม่ผิดมันก็เป็นการเรียนรู้ของโอป้าแต่มีครั้งนึงที่โอป้าได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยขยันผิดที่10ปีมันไม่รวยใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยครับคุณทำงานบางอย่างที่ใช้เวลาเยอะมากๆแต่มันให้ผลตอบแทนที่ยังไม่สาแก่ใจคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนใครรู้สึกว่าจริงพิมพ์จริงครับและทุกๆครั้งนะครับที่เราเป็นแบบเนี้ยมันจะมีการชั่งน้ำหนักครับระหว่างตัวเรามันจะมีการชั่งน้ำหนักครับว่าเฮ้ยข้างไหนมันดูน่าจะถือกว่ากันถ้าฉันจะเชื่อถือว่าถ้าฉันลาออกแล้วฉันจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นฉันจะทำด้านนี้ดีไหมหรือถ้าฉันเชื่อว่างานประจำเนี่ยมันปลอดภัยมันเซฟตี้สำหรับฉันละก็อยู่ต่อดีกว่าไหมมันจะมีการชั่งน้ำหนักเสมอครับจริงไม่จริงนะครับใครคิดว่าจริงลองพิมพ์จริงมาดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับก็เสพหนังสือข้างหลังโอป้าไปนะครับหลายคนเนี่ยจะเห็นนะครับชั้นหนังสือนะครับมันมีอยู่ 3-4 ชั้นนะครับแต่ละชั้นก็กว้างมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแชร์เล่ห์ให้กับคุณฟังในวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ตอบโจทย์โอป้าจึงฉุกคิดขึ้นมาจึงทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจครับเราได้เข้ามาขายออนไลน์ในแบรนด์หนึ่งครับแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยการขายออนไลน์แม่งแบบเฮ้ยถ้าเราตั้งใจทำไปดีอ่ะมันไม่กี่ชั่วโมงเราก็สามารถจะได้เงินกำไรจากการขายสินค้าถูกไม่ถูกแสดงว่าวันนี้สิ่งที่โอป้าได้ค้นเจอนะครับอย่างที่บอกโอป้าไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนนะครับไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนแล้วคราวนี้พอตอนที่เข้ามาโลกออนไลน์เฮ้ยโลกออนไลน์นี่มันมีการขายสินค้าแบบนี้หรอวะมันมีการขายที่แบบเฮ้ยแค่เราโพสต์คนสนใจอินบ็อกซ์อ่ะกูไปส่งและแน่นอนครับแฟลตอยู่ที่หน้าซอยบ้านโอป้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันแบบนี้เลยหรอวะโลกออนไลน์คนแค่แบบสั่งอินบ็อกซ์คนสนใจอินบ็อกซ์เราไปส่งมันก็จบนะครับแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่โอป้าชั่งน้ำหนักนะครับตอนที่ทำงาน Samsung เนี่ยโอป้าเคยเอาเงินไปลงทุนที่คีออสของเซนทันนะครับของฟู้ดคอร์ตนะครับที่แบบจะขายหมูย่างนะครับขายหมูย่างซึ่งก็ลงทุนประมาณแบบหูเกือบแสนเลยนะครับแล้วเงินหมุนเนี่ยต่อวันเนี่ยเป็นแบบหลายหมื่นมากๆนะครับไม่ใช่10,000นะครับ 2-3 หมื่นเพราะว่าแบบหมูเราขายดีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งข้อ1ครับต้องใช้เงินทุนจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงเนี่ยการทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนอันดับแรกอันดับ2คุณต้องให้เวลากับมันครับและแน่นอนฟู้ดคอร์ตมีเวลาเปิดปิดห้างครับคุณต้องไปตอนก่อนห้างเปิดก็คือประมาณ 9:00 นโอป้าขายเองโอป้าลูกน้องและแน่นอนครับต้องจนปิดหมดช่างครับเพราะฉะนั้นฟู้ดคอร์ตปิด 9:00 ครับประมาณ 2:30 ครึ่งแน่นอนใช้ระยะใช้ไลน์เยอะมากๆแต่ถามว่าเงินนะครับที่เป็นกำไรถามว่าเราขายดีไหมขายดีครับแต่ลองคุณลองหักเงินหมุนทุกคนลองคิดตามนะครับคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์หักเงินหมุนหักเงินค่าสต็อกของหักเงินหมุนเวียนต่างๆค่านู่นค่านี่จิปาถะนะครับของร้านค้าของคุณถามว่าวันนี้คุณลงทุนไปไหมครับลงทุนมีธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ลงทุนครับแม้แต่ออนไลน์ยังต้องลงทุนเช่นโทรศัพท์มือถือบ้างเป็นต้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณเป็นต้นแต่แน่นอนครับออนไลน์สิ่งที่โอป้าได้เห็นคือมันใช้ต้นทุนน้อยกว่ามันใช้ต้นทุนน้อยกว่าและตอนที่โอป้ามีรายได้นะครับครึ่งแสนครั้งแรกคือตอนที่โอป้าทำคอร์สออนไลน์หลายคนอยากรู้ว่ารายได้โอป้ามาจากไหนนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับโอป้าก็ทำคอร์สออนไลน์นะครับโอเคไหมทำคอร์สออนไลน์คอร์สแรกที่ก็คือเป็นคอร์สสร้างตัวตนนะครับซึ่งแบบโหมีคนเรียนนะครับก็จากคนที่ไม่มีคนรู้จักอ่ะก็มีคนแบบให้ความสนใจเข้ามาเรียนในตัวนี้นะครับแล้วก็ทำรายได้ประมาณ56,400หรือ 56,700 นี่แหละประมาณนี้นะครับคือไม่เกิน 60,000 อ่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใครคิดว่าดีบ้างครับอ่ะสอนคอร์สออนไลน์นะครับใช้เวลาอยู่บ้านนะครับประมาณสัก2-3ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนหนังสือหน่อยอ่ะสมมติคุณจะเรียนอ่านหนังสือหรือยกตัวอย่างในโอป้ามีหนังสือเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณจะอ่านหนังสือหน่อยอย่างมากก็ประมาณอ่ะโอป้าให้เต็มที่คุณอ่านได้วันละชั่วโมงหรือมากสุดประมาณ2ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าอะไรง่วงนอน
เพราะว่าคุณง่วงนอนไงหรือบางทีแบบเฮ้ยขี้เกียจหรือบางทีแบบสมาธิสั้นทำอย่างอื่นแน่นอนครับคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสอยู่ได้ประมาณ1-2 ชั่วโมงแค่นั้นเองและคุณก็จะลงไปหากินข้าวคุณจะลงไปหาทำสิ่งต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้เวลาจริงถ้ารวมเวลาเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นก็ประมาณ5 ชั่วโมงครับคนพบว่า5 ชั่วโมงที่โอป้าโฟกัสนะครับโอป้าเอาเรื่องของการขายออนไลน์มาเปรียบเทียบเนาะเมื่อก่อนขายออนไลน์แล้วตอนนี้พอจะมาทำเป็นแบบเกี่ยวกับโค้ชออนไลน์เพราะว่าอะไรเราเรียนจบมาสเตอร์โค้ช NLP อย่างถูกต้องเลยนะครับจบ NLP แบบโดยเฉพาะเลยนะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะทำงานของเราให้มัน powerful นะครับโอป้าก็เลยไม่ได้ขายออนไลน์ต่อไปก็เลยเลือกที่จะโฟกัสนะครับในช่องทางของการสอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเราเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับการโฟกัสเหมือนตอนนั้นแต่ก่อนเราทำออนไลน์เราโฟกัสมันยังขายได้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วเราทำงานโค้ชเนี่ยถ้าเราโฟกัสมันก็เหมือนกิจการของเราไงมันก็เหมือนธุรกิจของเราแค่เราเนี่ยไม่ต้องทำงานตามเวลาแบบเฮ้ยเปิดปิดห้างเราไม่ต้องเอาเงินไปหมุนเวียนหมูเห็นไหมครับเราไม่ต้องเอาเงินไปหมุนเวียนหมูเราไม่ต้องสต็อกสินค้าสวัสดีครับพี่ครูสาวนะครับเราไม่ต้องสต็อกสินค้าถูกไหมครับเราไม่ต้องแบบว่ามีค่าขนส่งของโอป้าจะมีค่าขนส่งในกรณีที่ยกตัวอย่างนะครับพี่ๆสั่งเป็นพวกหนังสือถูกไหมครับเนี่ยอันนี้จะมีค่าขนส่งที่เรารับผิดชอบให้กับลูกค้าอันนี้นะครับก็คือเราส่งแฟลชให้กับพี่ๆฟรีถูกไหมครับสวัสดีครับพี่วีรนุชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีค่าคอสของเราส่วนใหญ่ก็ครับส่วนใหญ่ค่าคอสของการที่เป็นโค้ชครูออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากอย่างเช่นทางกรณีที่คุณมีหนังสือคุณก็มีค่าขนส่งถูกไหมครับหรือกรณีที่คุณจะเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองก็อาจจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือสัมมนานะครับตอนที่โอป้าทำออนไลน์นะครับโอป้าต้องสต็อกแบบเยอะมากเลยนะครับถ้าแบบเอาเงินลูกทีมรวมกับเราเนี่ยจะไปสั่งของมันก็เกือบ1,000,000เยอะไหมครับเยอะเนาะนะครับถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่นะครับสิ่งที่มันเหมือนกับว่ามันดีนะครับการที่โอป้าเป็นแม่ทีมนะครับแต่ตอนนั้นมันอาจจะยังไม่จับจุดสำหรับโอป้านะครับเพราะว่าตอนนั้นโอป้าก็เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่ไปเจอ NLP จนได้แบบตัดสินใจเรียน Master Code NLP นะก็ใช้เวลามากกว่า6เดือนนะครับในการเรียนจบ Master Code NLP จากนั้นพอเรามาอยู่ในโลกออนไลน์เฮ้ยจริงๆแล้วคนควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องของกายเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ความสำเร็จในแบบที่เฮ้ยราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปแต่คนควรจะได้เรียน NLP ได้แบบเยอะที่สุดอะเท่าที่จะเรียนได้เพราะว่าอะไรครับทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะมากทุกวันนี้ปัญหาโรคระบาดมันเยอะคนเครียดเยอะจริงไหมครับคนเครียดเยอะคนรู้สึกว่ากดดันเยอะมากคนเสพสิ่งลบๆมากเลยนะครับเราก็อยากจะเป็นคนที่นะครับเอาสิ่งนี้ออกมาแบ่งปันนะครับด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้เอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับรวมถึงได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ทันทีเพราะฉะนั้นพอเราตัดสินใจมาทำสิ่งนี้ปุ๊บพอเราโฟกัสนะครับค้นพบว่าเฮ้ยคอสจริงๆหรือต้นทุนของเรามันก็มีแค่ค่าอินเทอร์เน็ตถูกไหมค่าอินเทอร์เน็ตนะครับกินข้าวเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องปกติพี่อาจจะนับด้วยก็ได้นะกินกินข้าวของพี่นะครับของโอป้าก็สถานที่ก็จะเป็นบ้านของโอป้าถูกไหมครับโอป้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีฉากสวยๆคุณก็กางฉากเขียวเลยแล้วคุณก็สตรีมไลฟ์ OBS อันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแน่นอนครับต้นทุนที่ดีที่สุดคือต้นทุนตัวเรานอกเหนือจากนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนเพิ่มคุณอาจจะซื้อหนังสืออาจจะซื้อคอร์สออนไลน์หรือสัมมนาอันนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างของโอป้านะครับก็จะเรียนนะครับเป็นสัมมนาหรือเป็นคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็แต่มันก็ยังน้อยกว่าต้นทุนสต็อกของสินค้าออนไลน์อยู่ดีนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยค่าเรียนเรามันแพงนะครับแต่พอมาเปรียบเทียบนะครับคือมันไม่มีวันหมดอายุคุณต้องเข้าใจว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงทุนกับตัวเองคุณว่าจริงไหมครับถ้าเราลงทุนกับตัวเองความรู้เนี้ยอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำขวดเนี้ยแป๊บเดียวนะพอคุณกินน้ำหมดน้ำขวดเนี้ยมันก็หมดไปนะครับแต่ความรู้นะครับมันอยู่ในตัวคุณไม่มีใครขโมยจากคุณได้เลยนะครับแม้ว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยคุณมาสอนหน้าเพจคุณไปทำวิดีโอจะมีคนก๊อปคุณมันก็แค่ก๊อปอะครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันเป็นตอนเนี้ยสังคมออนไลน์มันเป็นสังคมของความรู้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเหล็กที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มรายได้แต่แบบฉันขี้เกียจข้อ1ครับตัดสินใจก่อนว่าฉันมีศักยภาพนะครับข้อแรกเลยนะตัดสินใจก่อนครับว่าฉันมีศักยภาพเพราะวันที่โอป้าตัดสินใจเราออกจากงานประจำแล้วแบบเฮ้ยพี่คิดเอานะครับเรียนกับอาจารย์วัสเหมือนกันเลยสุดยอดนะครับตอนนี้โอป้าก็มีอาจารย์เพิ่มเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์กิจครูอ้อยเป็นต้นกำเนิด นะครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีใบเซอร์นะครับอันที่2ก็จะเป็นอาจารย์วัสครับอันที่3ก็จะเป็นไมเคิลนะครับไมเคิลอันที่4ก็จะเป็นทีฮาร์ฟเบเกอร์อันที่5แบรนด์เดซี่อันที่6
โทนี่โรบินนะครับที่เรียนอยู่ณปัจจุบันโอเคไหมยังไม่รวมจากหนังสือเล่มอื่นที่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อันดับแรกนะครับตัดสินใจก่อนนะครับว่าฉันมีศักยภาพเพราะแน่นอนครับเมื่อคุณไม่ได้แบบมั่นใจหรือแบบตัดสินใจว่าคุณเองมีศักยภาพคุณไม่กล้าลาออกจากงานประจำหรอครับคุณไม่กล้าล้มเลิกกิจการอะไรบางอย่างคุณหรอครับเพื่อที่จะมาทำตามแพชชั่นอะไรบางอย่างของตัวเองแน่นอนครับแพชชั่นนะครับในตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนเลยแต่โอป้าเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับ2นะครับถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจนะครับถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจคุณนอกจากข้อ1ที่ต้องตัดสินใจแล้วอันที่2ครับคุณจะต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ครับและแน่นอนการมีไอเดียสร้างสรรค์มาจากสมองฝั่งไหนครับสมองฝั่งขวาครับและนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณทำเงินได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยหรือคุณเป็นคนขี้เกียจนะครับหรือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยคุณต้องใช้ไอเดียให้เป็นรู้ไหมครับข้อดีของคนขี้เกียจคืออะไรอ่ะคุณลองพิมพ์มาครับข้อดีของคนขี้เกียจคืออะไรครับข้อดีอ่ะลองพิมพ์มาเลยครับข้อดีของคนขี้เกียจคืออะไรครับแล้วมันเรื่องนี้มันมีปรากฏในหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็ปรากฏในคำพูดของสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้ข้อดีของความขี้เกียจคืออะไรครับยอมรับเถอะนะครับว่าบางทีเราก็ขี้เกียจอย่างที่โอป้าถามพี่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีเงิน100,000 บาทแรกของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเก็บเงินเก็บกี่เดือนครับโอ้โหบางคนบอกเป็นปียังไม่ได้เลยบางคนมาทำงานมานานก็ยังไม่ได้เลยแน่นอนครับตอนโอป้าทำงานประจำไม่ได้เลยครับไม่มี ติดลบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากๆครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับคือเดือนชนเดือนนู่นนี่นั่นถูกไหมครับแต่แน่นอนครับถ้ามันมีวิธีบางวิธีที่ทำให้เราเป็นสูตรลับหรือเคล็ดลับหรือแบบอะไรที่มันย่นระยะเวลาถามว่าคุณเอาไม่เอาถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณทำงานประจำอยู่หรือทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วมันได้100,000ภายในระยะเวลา1 ปีแต่ถ้าโอป้าบอกว่าเฮ้ยเราสามารถทำ100,000ได้ภายใน1 วัน3 วัน7 วันหรือ1 เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นขั้นต่ำอันนี้คุณว่าคุณเอาไหมครับใครเอาพิมพ์เอาครับใครว่าเอาพิมพ์เอาครับบางทีมันอาจจะฟังดูเป็นคำโง่ๆสำหรับบางคนอาจจะคำเป็นดูคำวิชาฉลาดสำหรับบางคนบางคนที่แบบว่าจนแล้วจนอีกเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมึงก็พูดได้สิมึงมีเงินแล้วอ่ะแต่ก่อนกูก็ไม่มีเหมือนกันนะครับต้องใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรครับไอเดียสร้างสรรค์และแน่นอนคอร์สออนไลน์แรกของเราครับเป็นคอร์สสร้างตัวตนและคอร์สที่2ของเราก็เป็นคอร์สเกี่ยวกับจิตครับในเรื่องของ mindset ก็คือแหกรวย1ซึ่งคนเรียนเยอะมากๆและคนที่เรียนคอร์สนี้นะครับตอนนี้มีเงินล้านกันไปแล้วนะครับแล้วก็ปลดหนี้กันไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเงินเก็บเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยพี่เพลงเนี่ยซื้อบ้านไปละยังไม่พอซื้อทองอีกอ่ะเยอะแยะนะครับข้อดีของขี้เกียจคือชอบทางลัดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนที่มักจะเข้าใจผิดโดยการใช้ mindset ที่แบบว่าเดิมๆมักจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำเงินเยอะๆมหาศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็วก็นั่นเป็นความเชื่อเก่าของคุณนะครับคุณเลยมีผลลัพธ์แบบนี้คุณเข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ความเชื่อเก่าๆที่พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนที่ทำงานคุณกรอกหูอยู่บ่อยๆเออได้เที่ยงเงินหายากโอ้ยต้นเดือนเงินก็ต้องหมดรับรองครับเงินคุณหมดแน่นอนครับเพราะคุณได้ยินแบบความเชื่อที่แบบเดิมๆและแน่นอนครับคนที่เขาพูดให้คุณฟังผลลัพธ์ก็เดิมๆจริงไหมโอป้านะครับก็เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำออนไลน์มันจะสามารถมีเงินเยอะได้อะพอเริ่มมาขายออนไลน์เสร็จเริ่มมองเห็นลู่ทางโอเคฉันไปเรียนโค้ชจบโค้ชมาพอดีเลยโอเคงั้นฉันทำเงินด้วยการสอนเพราะจริงๆแล้วทั้งชีวิตนะครับมีแต่การสอนคือตั้งแต่สมัยเรียนรามคำแหงละนะครับก็ติวเตอร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับติวสแตทติวแคลคูลัสหน้าตาอาจจะไม่เหมือนใช่ไหมครับโอป้าเรียนจบทั้งสายวิทย์คณิตแล้วก็บริหารธุรกิจนะครับหน้าไม่เหมือนใช่ไหมครับเอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับก็ติวให้เพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนละนะครับจนถึงพอเข้า Dtech Center ไปรถนำเข้าหรือถึงไทย Samsung เนี่ยก็เทรนคนมาตลอดและแน่นอนครับระยะเวลา17ปีที่เราทำงานประจำเราเทรนคนนะครับถ้านับปัจจุบันโอ้โหพี่เราทำงานมา5ปีน่าจะเกิน 2,000 คนแล้วนะครับที่ผ่านมือโอป้านะไม่ว่าจะเป็นทีม Field Force ทีมบริหารนะครับที่ต้องผ่านเรานะครับทีมการส่งขายปลีกนั่นคืออยู่ในอาชีพการสอนมาทั้งคือมาครึ่งชีวิตแล้วไม่ใช่ทางชีวิตเสร็จครึ่งชีวิตแล้วที่ทำอาชีพนี้มานะครับคือเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรนคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดมากๆและเราจะชอบถูกเพื่อนๆน่ะโยนให้ออกหน้าเวทีตลอดเลยเวลาทำกิจกรรมอะไรนั่นก็คือเป็นโชคดีของโอป้าอีสานนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับก็เป็นเรื่องโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตัดสินใจก่อนโอเคไหมนะครับตัดสินใจก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยคุณจะต้องเซตโปรแกรมให้กับตัวเองใหม่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเอาอะไรกับชีวิตแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องออกจากงานประจำคุณทำคู่กันก็ได้นะครับคุณเซตโปรแกรมตัวเองใหม่ก่อนครับ
ว่าฉันคู่ควรกับความรวยฉันคู่ควรกับความรวยที่มันมาแบบง่ายๆเซตโปรแกรมให้กับตัวเองใหม่ก่อนนะครับว่าฉันคู่ควรกับความรวยที่มันมาแบบง่ายๆยั่งยืนฉันทำงานสบายๆฉันทำงานที่บ้านแน่นอนก่อนที่โอป้าจะออกจากงานประจำเซตตัวเองโอป้าเซตตัวเองให้แบบนี้ครับว่าถ้าฉันจะออกจากงานประจำแล้วต้องใช้ศักยภาพตัวเองเนี่ยข้อ1เรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยฉันมั่นใจในการสอนฉันข้อ2เราเรียนจบแล้วเรามีความรู้และเราก็ใช้สิ่งนั้นในการที่บริหารชีวิตเราให้ดีขึ้นถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นใครที่ตามเมื่อ3ปีที่แล้วคุณจะรู้ว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเล่าเรื่องเงินให้คุณฟังนะครับเคยมีปัญหาด้านการเงินมากถึง 1.6 ล้านนะครับเคยมีปัญหาแบบนี้มาแล้วเราก็ใช้ NLP จากหลายๆอาจารย์ที่เราเรียนในทุกๆสัมมนานะครับแก้นะครับในปัญหาชีวิตของเรามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณมั่นใจเสร็จแล้วนะครับคุณจะต้องเซตโปรแกรมก่อนว่าฉันคู่ควรแบบไหนนะครับเช่นถ้าคุณอยากได้แบบไหนให้คุณเซตไปเลยอย่างโอป้าเซตว่าเฮ้ยฉันจะสามารถที่จะรวยขึ้นได้แบบเร็วๆอันนี้อันแรกที่โอป้าเซตนะครับใครจะใช้ตามก็ได้นะฉันคู่ควรกับความรวยที่เร็วง่ายและก็ต้องทำงานอยู่บ้านด้วยและฉันจะทำงานแค่วันละ2หรือ3ชั่วโมงแค่นั้นและแน่นอนครับณปัจจุบันเนี่ยที่โอป้านั่งอยู่ก็คือห้องทำงานของโอป้าถูกมั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือของโอป้านะครับมากมายนะครับทั้งซ้ายขวาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบเฮ้ยนานๆทีจะไลฟ์มุมนี้ทีนะครับเพราะว่าแบบไอตัวสัญญาณเน็ตไวไฟก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะครับโอป้าก็รอเช่นเดียวกันจริงๆอยากจะเขียนกระดานให้พี่ดูมากๆถ้าเกิดว่าเขียนกระดานก็จะอธิบายโครงสร้างของจิตใต้สำนึกให้คุณดูนะคุณจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นมาเป็นอาทิตย์ละตอนแรกมันบอกว่าเมื่อวานจะเสร็จก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เราได้แบบมาไลฟ์ในมุมใหม่ๆดีไหมครับใครคิดว่านานๆทีเปลี่ยนมุมไลฟ์บ้างก็ดีนะครับใครคิดว่าดีก็ยินดีสวัสดีครับขอบคุณครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาแล้วอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งนี้เมื่อคุณแชร์คุณเป็นคนที่เหลือเฟือแล้วครับนะครับและแน่นอนพอเวลาคุณเซตโปรแกรมคุณสามารถเซตตัวเองได้เลยอยากจะขอให้คุณนะครับลองพิมพ์นะครับสิ่งที่คุณอยากจะเซตตัวเองดูคือเซตตามสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะครับโอป้าเซตอย่างนี้ครับฉันรวยง่ายๆรวยสบายๆรวยอย่างรวดเร็วผู้คนวิ่งเข้าหาฉันฉันเป็นคนที่ก้าวหน้าฉันขยับขยายพิมพ์นะครับพิมพ์เลยครับเอาที่ทุกคนคิดเอาที่ทุกคนสบายใจนะครับเอาที่ทุกคนอยากจะมีครับไปนะครับคือการเซตตัวเองก็เป็นคำพูดธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันทรงพลังสำหรับตัวเราและฉันทำงานที่บ้านนะครับวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นฉันมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันลงไปฉันก็เห็นแม่ฉันกันแน่นอนครับทุกวันนี้โอป้าทำงานอยู่บ้านมาตั้งแต่โอป้าเราออกจากงานประจำนะโอป้าทำงานที่บ้านเป็นหลักนะครับมีเฉพาะตอนที่ออกไปข้างนอกคือตอนที่จัดสัมมนาสดหรือสัมมนาแบบออนไลน์หรือ VIP coaching แค่นั้นซึ่งก็คือแบบเฮ้ยบางทีอย่างสมมติก่อนที่จะมีแบบการล็อกดาวน์ถูกไหมครับเราก็จะมีแบบไปจัดสัมมนาสดอย่างเมื่อกี้เราจัดที่กรุงเทพมาใช่ไหมครับแล้วก็เรามีจัด VIP coaching เนี่ยเราก็จัด VIP coaching นักเรียนเจอกันเราก็มีโอกาสได้แบบเฮ้ยไปเขาเรียกว่าคือภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าไปเลาะไปเลาะนะครับไปเลาะกรุงเทพนะครับโอป้าเป็นคนอีสานนะครับเวลาอันเข้าไปกรุงเทพอันบ่เข้าก็จะเป็นเลาะเป็นเลาะหากินของแซ่บนะครับอันนี้ก็พูดอีสานให้ฟังเนาะเราก็จะไปหาแบบเลาะตะลอนตะเวนกินนะครับของอร่อยอร่อยเช่นตามเยาวราชหรือแบบบางอันที่มันไม่มีที่อุดรน่ะคือมันเป็นเหมือนกับคนเหอกรุงเทพตลอดเวลานะครับต้องใช้คำนี้คือก็ยังไม่ชินนะถึงแม้ว่าจะเรียนจบรามคำแหงที่กรุงเทพถึงแม้ว่าจะทำงานที่กรุงเทพนะครับคือทำงานที่กรุงเทพเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราไปประชุมที่ซัมซุงเนี่ยเดือนละ1-2ครั้งแต่ครั้งนึงอ่ะคือเราเป็นซุปเนาะซูเปอร์เวเซอร์เราก็จะประชุมเยอะวันกว่าเพื่อนๆก็จะอยู่กรุงเทพประมาณสักอาทิตย์ไปเลย 3-4 วันนะครับบางทีก็อาทิตย์นึงนะครับก็เท่ากับว่าอาทิตย์นึงเนี่ยก็ได้แบบไปจอยที่กรุงเทพเอนจอยที่กรุงเทพนะครับก็เป็นความสุขของคนต่างจังหวัดเนาะบางทีไปกินเรดซันไม่เคยกินกันอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่นี่ไม่มีมีแต่ MK ฮอตพอต KFC อยู่ที่นู่นก็มีเชสเตอร์กิลของโปรดโอป้าเงี้ยโอป้าก็จะไปหาของกินนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่โอป้าให้ความสำคัญนะคือจะชอบกินของอร่อยแค่มีของอร่อยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ได้ละนะครับเซตโปรแกรมตัวเองใหม่ว่าฉันคู่ควรกับงานเงินเข้ามาฉันอย่างง่ายได้ใช่ครับคุณลองเซตตัวเองดูเป็นคำพูดอะไรก็ได้ครับที่มันง่ายๆเช่นเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพเจ๋งมากๆอย่างโอป้านะครับก็แบบพูดเซตคือโอป้าเป็นคนที่เซตเยอะนะครับไม่ใช่แค่ประโยคเดียวคือแบบวันนี้นึกประโยคไหนได้ก็พูดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำประโยคหลักของคุณได้คุณก็พูดไปเลยนะครับอย่างโอป้าจะมีประโยคเยอะนะครับเฮ้ยฉันคิดเร็วเหนือมนุษย์ฉันฉลาดเหนือมนุษย์ฉันอัจฉริยะมากสมองฉันนี่เป็นสมองเงินล้านคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ
จับตัวเองได้นะครับจะชี้เหมือนที่ฮาร์ทเบรกเกอร์ชี้ก็ได้นะครับหรือจะจับหัวใจหรือบางทีก็แบบตบให้ตัวเองรู้แบบให้เซลล์มันตื่นตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับหรือบางคนจะใช้หลักเซลเลิฟทำแบบนี้ก็ได้ที่แบบเป็นสายละมุนไงบางคนเป็นสายละมุนฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด คุณจะทำแบบสายละมุนก็ได้นะหรือคุณจะจับไปเฉยก็ได้หรือคุณจะทำแบบเอานิ้วชี้นะครับที่ขมับเหมือนที่ฮาร์ทเบรกเกอร์นะครับหรือบางคนก็จะแบบเขาเรียกว่า incantation นะครับคือแบบใส่พลังมีอารมณ์ร่วมนะครับและแน่นอนครับนะครับและแน่นอนครับถ้าเวลาที่คุณใช้แบบ incantation นะครับหรือคุณใช้พลังงานที่มันมีอารมณ์ร่วมการเซตโปรแกรมที่มีอารมณ์ร่วมนะครับหรือ incantation เนี่ยมันจะทำให้คุณได้ขี่จรวดเร็วมากๆเขาบอกเลยว่าความคิดเนี่ยทำให้เราไปได้สิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแบบเร็วมากขึ้นแล้วแบบตรงประเด็นคุณต้องใช้อารมณ์ร่วมครับและแน่นอนครับมีปรากฏในหนังสือหลายเล่มครับเช่นของโทนี่บินอันนี้เป็นต้นนะครับก็คือหนังสือที่โอป้ามีทุกเล่มนะพี่ของไบรอันเดซี่ก็มีแบบ 30-40 เล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาแบ่งปันคุณนะเพจดีครับดีไหมครับโอ้โหคุณไม่ต้องอ่านไปถึง600หน้าเลยนะครับโอป้าก็ยอยเอามาแบ่งปันครับทั้งคลิปวิดีโอทั้งไปในเรื่องของไลฟ์สดดีไหมครับใครคิดว่าแบบเฮ้ยดีค่ะไปอ่านหนังสือมาเลยโอป้ามึงไปเสียเงินซื้อมาเลยคุณรู้ไหมครับการที่ซื้อหนังสือพวกนี้ซึ่งมันเป็นหนังสือหายากเนี่ยเขาก็อัพราคามากๆนะครับต้องใช้เลยว่าอัพราคาอย่างแรงนะครับบางเล่มเนี่ย 2,000 บาทหนังสือบางเล่มเนี่ย 2,000 บาทนะครับแต่เราก็มีอย่างของไบรอันเทซี่ก็จะมีแบบหลายๆเล่มใครคิดว่าเฮ้ยวันหลังอยากให้โอป้าออกมาเฮ้ยมาเยอะๆเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่คุณได้เรียนในทุกๆวันเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่โอป้าเรียนในสัมมนาเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนในไลฟ์สดเรียนในหนังสือนะครับซึ่งหนังสือเรามีเป็นพันเล่มเลยนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์คร่าวๆนะครับนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์คร่าวๆนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะครับเนี่ยหนังสือเนี่ยเราก็มีทุกประเภทใครที่เฮ้ยคิดว่าเฮ้ยอยากจะแบบให้โอป้าแบบบางทีสรุปแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ได้พูดชื่อหนังสือหมดนะเพราะว่ามันเยอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยโอป้าก็จะใช้การตกผลึกจากหนังสือหลายเล่มมากกว่านะครับเนี่ยอย่างของไบรอันเดซี่เราก็มีหลายแบบนะครับไบรอันเดซี่ไม่ได้ขายแค่อย่างเดียวนะนะครับเนี่ยมีหลายเล่มมากเลยนะครับนะครับเนี่ยหนังสือแบบพวกจิตวิทยาปิดการขายมีหมดนะครับเห็นไหมครับดีไหมครับนะครับหรือหนังสืออย่างเช่นนะครับเนี่ยอันนี้จิตวิทยาชนะใจคนอันนี้ก็ดีนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับคืออย่างที่บอกครับหนังสือเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับรวมถึงสมุดโน้ตโอป้าถึงบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอยากจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์หรืออยากจะเป็นคนที่อินเทลเจนต์ขึ้นนะครับการเซตโปรแกรมว่าสำคัญแล้วการทำให้การเซตโปรแกรมนั้นเป็นจริงนั่นสำคัญกว่าจดไว้เลยครับกฎเหล็กของคนขี้เกียจนะครับกฎเหล็กของคนขี้เกียจนะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตัดสินใจถูกไหมครับตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของการเซตโปรแกรมหลังจากที่คุณเซตโปรแกรมแล้วนะครับเนื่องจากคนขี้เกียจไม่ชอบทำงานเต็มเวลาบอกเลยครับว่าคนขี้เกียจนะครับ not full time จ้าเอาจริงครับถ้าเกิดว่าคุณทำงานเนี่ยวันละ 3-4 ชั่วโมงแล้วคุณทำเงินในเดือนนั้นอ่ะสมมติเงินเดือนคุณ 70,000 มันโอป้าแต่เดือนนั้นคุณทำเงินได้ 150,000 จาก 70,000 เป็น 150,000 เอาไม่เอาอ่ะยกตัวอย่างว่าคุณได้เงินเดือน 70,000 มันโอป้าละกันแต่คราวเนี้ยคุณบอกว่าเฮ้ยฉันขอโฟกัสแค่ 3-4 ชั่วโมงและฟังให้ดีนะครับการโฟกัส 3-4 ชั่วโมงนั้นคือโฟกัสจริงๆนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าอ่ะสมมติว่าอ่านหนังสือไปหรือสอนไปหรือทำอะไรบางอย่างที่พัฒนาตัวเองแล้วแบบไปถ่าย TikTok เล่นหรือไปถ่ายแบบช่องนู้นช่องนี้เล่นอันนี้ไม่เอานะครับคือโฟกัสก็คือโฟกัสจดจ่ออยู่แค่ตรงนั้นเหมือนแสงเลเซอร์อันเดียวคุณทำได้ไหมครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทำงานทั้งหมดเนี่ยเหมือนโอป้าแต่ก่อนเนี่ยประมาณ 8-10 ชั่วโมงได้เงิน 70,000 บาทและณปัจจุบันโอป้าทำงานอย่างน้อยเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะเรียนอีกอ่ะสักชั่วโมงนึงอ่ะวันนึงคุณให้เวลาแค่4ชั่วโมงดีกว่ามั้ยครับที่คุณสามารถได้เงินเยอะหลายเท่าตัวเพราะตอนที่โอป้าเซตโปรแกรมนอกเหนือจากการที่โอป้าเซตว่าโอป้าเก่งโอป้าสอนคนได้โอป้ามีศักยภาพทำไมถึงกล้าบอกว่าเต็มมีศักยภาพครับโหพี่โอป้านี่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะครับโอป้าทำยอดขายให้องค์กร80ถึง150ล้านเนี่ยมาหลายตอนหลายเดือนนักละและเป็นคนที่เจ้านายไว้ใจมากๆครับในเรื่องของการที่พลิกพื้นที่วิกฤตเนี่ยภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนนะครับโอป้าสามารถทำให้พื้นที่ที่มันยอดขายเน่าที่สุดหรือกะโหลกกะลาหรือทุเรศที่สุดเนี่ยที่ไม่มีคนอยากไปสามารถทำให้มันดีกันได้นั่นคือแบบมือฉมังเรื่องนี้เราไม่ได้ทำแค่พื้นที่เดียวนะครับเคยควบตำแหน่งแล้วเพราะมันเคยมีเซลล์ลาออกเราเคยควบตำแหน่งเซลล์กับซูเปอร์เวเซอร์นั่นหมายความว่าคุณต้องดูครอบเวอร์หมดเลยเห็นไหมเราก็สามารถทำได้นะคุณก็แค่ต้องโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่โอป้าเซตนะครับนอกเหนือจากเรื่องของ
การทำงานแล้วว่าจะต้องทำงานวันละ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็สามารถได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนประจำตอนนั้นคือครั้งแรกที่เซตนะจะขอให้ได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนประจำอย่างน้อย 5-10 เท่า5เท่าคืออะไรครับ 70,000 คูณ5เท่ากับ 35,000 ก็คือ 350,000 ถูกไหมครับเออดีไหมครับถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสนะครับเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงต่อวันโฟกัสก็คือโฟกัสจดจ่อก็คือจดจ่อแล้วคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 5-10 เท่าใครเอาครับพิมพ์เอาเลยนะครับใครเอาพิมพ์เอาครับและแน่นอนครับโอป้าก็ได้เงินตามนั้นครับครั้งแรกที่โอป้าสตาร์ทที่โอป้าทำออนไลน์เหมือนที่บอกคอร์สออนไลน์แรกได้ 56,400 ถึงมันอาจจะน้อยกว่าเงินเดือนประจำนิดหน่อย 20,000 แต่ถามว่าโอป้าเนี่ยสอนอยู่ประมาณ7 วันนะครับแล้วได้ 56,000 คุณว่าคุ้มไหมอ่ะขอถามคำถามคุณครับโอป้าทำงานที่7วันในการสอนคอร์สนั้นแล้วได้เงิน 56,400 คุณว่าคุ้มไหมครับอ่ะใครว่าคุ้มพิมคุ้มเอาจริงมันจะดูเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงก็ในเมื่อโอป้านี่ลาออกให้พี่เห็นเลยเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เชื่อไปดูใน Facebook ส่วนตัวเลยรูปทำงานประจำอัลบั้ม Samsung นะหาให้เจอด้วยนะครับไปที่ Facebook วลังคณาหยกหยกอภิรมยานนท์นะแล้วไปดูอัลบั้ม Samsung นะครับทำงาน Samsung มากกว่า5ปียังไม่รวมพวก Dtech แต่สมัยทำงาน Dtech ไม่ค่อยได้ลงรูปเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีมือถือตอนนั้นยังไม่มีมือถือใช้มือถือ iMobile รุ่นฮัตยางนะครับไม่มีเมมโมรีนะครับมือถือมันก็ตายไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มมีรูปขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคือตามยุคตามสมัยนะพี่เนาะคือยุคนี้วัยรุ่นหรือเด็กทุกวันนี้อะเด็กเกิดใหม่ทุกวันนี้แม่งมีรูปแม่งเป็นหมื่นรูปในอัลบั้มเพราะอะไรกล้องถ่ายรูปกล้องมือถือมันเยอะไปหมดสมัยที่อะโอป้ากับพี่ก็น่าจะทันกันนะใครทันโทรศัพท์รุ่นปลาหัวหมาแตกใครทันโทรศัพท์รุ่นปลาหัวหมาแตกอะอันใหญ่ๆพี่กับเพจอะเพจที่มันจะเป็นเครื่องเล็กแล้วเราก็โทรหาคอลเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะขอส่งกรอนนี้ให้กับคนนี้จากโอป้าค่ะใครทันเพจแล้วก็ใครทันเครื่องปาหัวหมาแตกใครทันโทรศัพท์ที่มันพับได้อย่างเช่น Sony Ericsson ถ้าใครทันคุณก็ประมาณโอป้าครับโอป้า37นะครับมันก็ทันเนาะแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีรูปจริงๆนะพี่โอป้าเซตเองว่าจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อย5เท่าเป็นต้นไปถึงจะอยู่ได้คือเราเป็นคนที่ชอบกินของอร่อยข้อ1ไม่ได้เกี่ยวว่าถูกหรือแพงแต่ส่วนใหญ่มันจะมีราคาแต่มันก็ไม่ได้แพงนะมันก็จะมีราคามาหน่อยอย่างเช่นสมมติว่าอย่างเช่นสมมติว่า S BBQ ที่อุดรมันจะมีเนื้อย่างที่อุดรอร่อยมากร้านนี้เปิด20ปีแล้วนะพี่ถ้าใครมาอุดรต้องมากินร้าน S BBQ โอ้โหคุณได้สปอนเซอร์เข้ามั้ยเนี่ยนะครับเขาเปิดตั้งแต่โอป้ายังเด็กจนแก่เนี่ยเขาเปิดเนื้อย่างเนี่ยที่ประมาณ239บาทนะครับคุณไปกินเนี่ยไม่มีลิมิตเรื่องบุฟเฟ่ไม่มีลิมิตเรื่องเวลาแล้วเนื้อนี่อย่างดีน้ำจิ้มแบบเหมือนกับอะไรนะอะไรนะที่เป็นแกวอะไรบาร์บีคิวพาต้าเลยนะครับอันนี้คือเราทำงานนะครับกลายเป็นว่าคอร์สออนไลน์แรกเราทำงานอยู่7วันครับเตรียมเนื้อหาอีกประมาณสัก5วันครับสัก10วันแล้วกัน10วันเนี้ยรวมเตรียมเนื้อหาเนี่ยได้ 56,000 จากนั้นครับมาสอนคอร์สแหกรวยซึ่งเป็นคอร์ส Mindset ทุกวันก็ยังมีคนลงเรียนอยู่นะครับเช่นคอร์สเราเนี่ยราคาไม่ได้สูงไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ได้แบบต่ำเตี้ยเลยเกินไปราคาที่เราเปิดครั้งแรกคือ790บาทก็คือแหกหัวรวย1นะครับเป็น NLP ด้าน Mindset นะครับทั้งหมด21วันนะครับในการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณนะครับให้มี Mindset หรือขยายกรอบความเชื่อนะครับให้คุณรู้สึกดีสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมบอกเลยว่าคอร์สนี้โคตรเป็นแข่งซิกเนเจอร์เลยเป็นคอร์สที่แตะแสนให้กับโอป้าครับเห็นไหมสอน21วันบางคนบอกอ้าวนี่ไง21วันแล้วเกือบมันก็เยอะขึ้นแล้วนะเอาอันนี้คืออยู่ที่คุณกำหนดโอเคไหมอย่างคุณทำคอร์สออนไลน์สมมติว่าถ้าใครเป็นครูโค้ชออนไลน์คุณก็กำหนดวันคุณก็ได้แต่โอป้ามันใจรักไงใจรักอยากช่วยคนใจรักอยากให้คุณค่าโอป้าไม่ชอบทำอะไรที่มันหลวมๆเละๆเทะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สออนไลน์เราก็ต้องดีที่สุดไม่ว่ามันจะราคาถูกราคาแพงหรือมันจะฟรีมันตอนหน้าเพจตอนเนี้ยใครคิดว่าสอนหน้าเพจเนี่ยมันแพงมากเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับก็ทำสิ่งนี้แล้วมันก็แตะแสนได้จากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องคอร์สออนไลน์มาเรื่อยๆและแน่นอนครับเคล็ดลับของคนที่เกียรตินะครับข้อต่อมาคือคุณอย่างที่บอกครับเราอธิบายมาละแต่ขอสรุปให้เนาะเคล็ดลับของคนที่เกียรตินะครับแต่อยากมีรายได้เพิ่มอย่างที่บอกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคนทำงานเยอะทำงานหนักแต่มันเกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาดต่างหากจดไว้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานเยอะเกี่ยวกับการทำงานหนักคนที่เขามีรายได้เพิ่มทั้งนั้นที่เขาขี้เกียจคำว่าขี้เกียจสำหรับโอป้าคือไม่ได้แบบขี้เกียจแม่งไม่ลงมือทำนะครับแต่ขี้เกียจสำหรับโอป้าคือฉันไม่ชอบทำงานเต็มเวลา
คือปกติเราทำงานประจำมัน8ชั่วโมงฉันไม่ชอบทำงานเต็มเวลาสวัสดีครับอาจารย์ไฟคนสวยนะครับเราไม่ชอบทำงานเต็มเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไม่ชอบทำงานเต็มเวลาโอเคขายออนไลน์ตอบโจทย์เป็นครูโค้ชออนไลน์ตอบโจทย์สร้างตัวตนเป็นยูทูบเบอร์มันตอบโจทย์จริงไม่จริงคุณไปอัดบล็อกแล้วคุณลง YouTube โอ้โหเปิดสร้างรายได้ 4,000 เท่าไหร่นะ 4,000 ชั่วโมงผู้ติดตาม 1,000 คนก็ได้เงินแล้วมันได้ง่ายขนาดนี้นะยุคนี้เป็นยุคที่คนทุกเพศทุกวัยแม่งทำเงินได้ง่ายที่สุดจริงไม่จริงถูกต้องการทำงานเยอะไม่ได้ตอบโจทย์ความรวยครับแต่การทำงานที่ชาญฉลาดต่างหากที่ตอบโจทย์ความรวยและแน่นอนการทำงานชาญฉลาดเนี่ยจะต้องใช้จิตของเราบงการที่เรียกว่า unconscious mind หรือจิตใต้สำนึกครับจิตใต้สำนึกนะครับจิตของเรามีอยู่3จิตครับมีอยู่3จิตเนาะจิตแรกคือจิตรู้สำนึกใช้งานนะครับในการคิดรู้สึกตัดสินใจต่างๆคิดพูดรู้สึกตัดสินใจต่างๆนั่นคือจิตรู้สำนึกทำงานครับก็คือสมองเราอะสมมติว่าเราคิดอยากจะกินอะเรากินอะโอเคเราได้กินหมูปิ้งไอ้ชิ้นแม่งหอมอยากกินนั่นคือจิตรู้สำนึกครับแต่จิตใต้สำนึกครับคือจิตที่แท้จริงของคุณครับที่มันจะบอกว่าเออกูต้องการสิ่งนี้กูต้องการกินสมมติว่าคุณได้กินข้างบ้านมันโหมันปิ้งเนื้อย่างอยากกินเนื้อย่างเว้ยแต่บ้านคุณยังไม่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะกินเนื้อย่างอย่างเช่นตอนที่ถูกกักตัวช่วงนึงถูกไหมครับเขาก็ปิ้งเนื้อย่างกินอยู่ใกล้บ้านแต่เราแบบเฮ้ยอยากกินเนื้อย่างอะมันต้องรอตอนเย็นร้านเนื้อย่างถึงจะเปิดเราก็จะหาทางทำทุกอย่างให้ได้ไปกินจริงไม่จริงไปเคาะร้านเนื้อย่างขอโทษนะครับถึงแม้จะปิดช่วงโควิดแต่ว่าคุณเปิดขายแบบเป็นทุนกลับบ้านป่ะอย่าโอป้าอย่าซื้อกลับไปกินที่บ้านเออก็อย่าซื้อกลับไปกินที่บ้านคราวนี้พอเราซื้อเนื้อย่างกลับไปกินที่บ้านเห็นไหมครับจิตใต้สำนึกมันทำตามคำสั่งของเราแต่แน่นอนครับมนุษย์มักจะลืมออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกคุณมักจะออกคำสั่งในระดับจิตรู้สำนึกครับเฮ้ยได้กลิ่นหมูปิ้งโอ้หอมแต่มีไหมครับที่แบบได้กลิ่นหมูปิ้งหอมแล้วหาทางไปซื้อหมูปิ้งกินนั่นแหละครับเวลาที่คุณได้กลิ่นหอมปุ๊บแล้วคุณตัดสินใจที่ทุยต้องหาทางไปกินแม้ว่าตอนนี้แบบจะแบบทำงานอยู่แต่ฉันอยากกินหมูปิ้งหรือแบบสมมติฉันนึกถึงตอนเช้าฉันฝันว่าฉันกินข้าวกะเพราปลาหมึกเฮ้ยร้านนี้ไม่มีกะเพราปลาหมึกไม่ได้ก็ต้องกินกะเพราปลาหมึกไม่ได้ต้องได้เท่านั้นนั่นคือจิตใต้สำนึกครับส้มตำร้านป้าน้อยอ่ะต้องกินร้านป้าน้อยบางคนไหนป้าน้อยไหนไม่รู้อ่ะสมมติคุณตั้งชื่อแล้วกันฉันต้องได้กินส้มตำร้านนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ร้านนี้ไม่กินเว้ยอ่ะร้านปิดไม่เป็นไรพรุ่งนี้กูมาใหม่มันปิดอีกอ่ะถ้ามึงเจ๊งกูไปเปลี่ยนร้านไหนแล้วกันเอออันนี้คือจิตใต้สำนึกมนุษย์ลืมออกคำสั่งครับและพอเวลาลืมออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นถ้าเราเรียนต่อเนื่องจากคอร์สที่ไลฟ์สดเมื่อวานนะครับที่โอป้าสอนคุณหน้าเพจเนาะเราออกคำสั่งเนี่ยด้วยความเชื่อระดับ5มันก็จะทำจิตใต้สำนึกก็จะหาเหตุการณ์ต่างๆหรือการลงมือทำให้กับคุณระดับ5ครับและแน่นอนครับเวลาที่คุณแบบว่าฉันต้องการสิ่งนี้มากๆฉันแบบต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของฉันต้องการเปลี่ยนหน้าตาฉันต้องการทำงาน 3-4 ชั่วโมงฉันต้องการได้เงินเพิ่มจากเงินเดือนประจำ 5-10 เท่าพอจิตใต้สำนึกเนี่ยมันรับทราบรับคำสั่งมันจะให้และให้มากกว่าและให้วิธีให้เหตุการณ์กับคุณคุณลองนึกภาพตามเลยครับทุกครั้งที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีอะไรมาสะกิดคุณเสมอแต่คุณแค่ไม่ได้จับมันทันแต่โอป้าโชคดีครับที่จับทันมีคนชวนไปเรียน NLP อ่ะกูก็ไปใครชวนไปไหนกูไปหมดเพราะกูอยากรวยแล้วตอนนี้กูไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่กูเป็นอยู่ตอนนี้กูเครียดใครเครียดบ้างครับเวลามีปัญหาการเงินเออโอป้าเป็นคนอย่างนั้นครับแต่โชคดีครับพอเราตัดสินใจว่าเราไม่อยากอยู่ในงานประจำแล้วคิดเรื่องนี้มาหลายเดือนมากเลยนะครับจนมีวันนึงแบบพ่อทีมชวนไปสัมมนา NLP แล้วก็เปลี่ยนชีวิตด้วยการที่ตัดสินใจเข้าไปเรียน NLP ทั้งที่มีเงินติดบัญชีแค่ 3,000 บาทนะครับพูดไม่เคยผิดเพี้ยนเพราะนี้เรื่องจริงจ้ะนะครับพอเราเข้าไปเรียน NLP แล้วเราก็เปลี่ยนทุกอย่างนะครับเอาทุกๆอย่างมาใช้มาลงมือทำเพราะฉะนั้นถึงบอกคุณว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นสายโค้ชครูออนไลน์อย่าไปท่องจำครับให้ใช้มันแบ่งปันมันส่งคุณค่าแล้วก็กลายเป็นมันคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องใช้โพยเลยเหมือนที่โอป้าทำอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทำบางอย่างเนี่ยคุณคิดระดับ10การตัดสินใจระดับ10จิตใต้สำนึกก็จะให้และให้มากกว่าในระดับ10คือไปหาเหตุการณ์ที่มันแบบจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงหาเหตุการณ์ทำให้คุณคิดนะครับและแน่นอนครับพอเวลาที่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดกับคุณแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับคนขี้เกียจคือจะบ้าคลั่งในการลงมือทำแต่อยู่ในจำนวนเวลาที่ฉันต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะอ้างอิงกับสิ่งที่เราเซตไว้ตอนแรกเพราะตอนแรกเนี่ยอย่างโอป้าเซตว่าเฮ้ยวันนึงฉันจะทำงานแค่ 3-4 ชั่วโมงอันนี้เกิดเพราะถ้าเกิดว่ารวมเวลาเรียนถ้ารวมเวลาเรียนแล้วก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงถูกไหมครับเวลาไลฟ์สดเวลาอัดคลิปวิดีโอหรือต่างๆนานาเนี่ย
มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงคนที่ขี้เกียจนะครับคุณไม่ชอบทำงาน full time แต่เวลาที่คุณต้องทำงานคุณจะต้องโฟกัสตามเวลาที่คุณต้องการเช่นเมื่อกี้โอป้าบอกว่าวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นที่ฉันจะให้กับการทำงานการคิดของฉัน4ชั่วโมงนี้คุณจะไม่หลุดโฟกัสเลยครับใครเข้าใจจุดนี้ครับพิมพ์เข้าใจหมายความว่าคนที่ขี้เกียจอะไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรจำได้ไหมครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ทำอะไรบอกเลยครับว่าทุกศาสตร์เนี่ยถ้าคุณไม่ทำอะไรนะครับคุณก็ไม่มีเงินแต่เป็นการทำอย่างฉลาดมากกว่าและแน่นอนครับเขาไม่ได้ทำงาน 7-8 ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงเหมือนที่หลายๆคนทำแต่เขาทำงานนะครับอ่ะยกตัวอย่างโอป้าบอกว่า4ชั่วโมงแต่4ชั่วโมงเนี้ยฉันโฟกัสนะโอป้าตั้งใจเรียนมากอ่ะโอป้าไลฟ์สดอีกหน้าเพจโอป้าไลฟ์สดในคอร์สอีกเงี้ยเป็นต้นฉันตั้งใจเรียนมาก4ชั่วโมงเนี้ยโอป้าไม่ไถ TikTok เลยโอป้าไม่ไถ YouTube เล่นโอป้าไม่ดูการ์ตูนไม่ดูซีรีส์ไม่อะไรทั้งนั้นเลยคือกูโฟกัสจบบางคนบอกมีพักเบรกกินข้าวไหมมีก็พักเบรกกินข้าวบ้านนะครับก็ไม่ใช่แบบกูไม่ทำอะไรเลยกูแบบเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยแต่เวลาที่คุณโฟกัสนะครับก็พยายามมีสมุดจดอย่างโอป้าก็จะมีสมุดจดนะครับคือจะจดขนาดไหนคุณก็ดูจากคุณภาพของกระดาษนะครับจะรู้ว่าจดเยอะจดน้อยนะครับคุณก็ดูสมุดโน้ตโอป้านะครับกระเฮี้ยนกระหือรือนะครับเหี้ยนมากเลยนะครับสมุดโน้ตนะครับหรือสมุดโน้ตเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นของโอป้านะครับก็เป็นของโทนี่โรบินอย่างที่บอกนะเราเรียนกับโทนี่โรบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยอย่างสมมติว่ามีอะไรที่โอป้าเนี่ยอย่างอาจารย์ของโอป้าก็มีไมเคิลนะครับอย่างเนี่ยคุณเห็นไหมครับเวลาโอป้ากลับมาเรียนใหม่หรือทบทวนโอป้าก็จะเทคโน้ตด้วยเห็นไหมครับโอป้าก็จะเทคโน้ตด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณโฟกัสหรือคุณจะทบทวนอะไรคุณก็ทบทวนแบบสุดตีนใช้คำนี้ครับทบทวนแบบสุดตีนเห็นไหมครับใครเข้าใจตัวนี้พิมพ์เข้าใจครับอ่ะขอเก็บก่อนนะครับลกบ้านๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเราก็ตั้งใจไว้นะครับว่าทุกๆวันเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันจริงๆอ่านหลายเล่มมากเลยนะครับอ่านหลายเล่มนะครับเล่มนี้ก็ดีนะ As a Man Thinks นะครับคิดเนี่ยคิดเห็นเป็นชีวิตนะครับอันเนี้ยโทนี่โรบินก็แนะนำให้ไปอ่านนะครับมันก็จะดีมากๆอย่างเมื่อก่อนทำไมคุ้นเคยกับแจ็คหมาเนี่ยตอนที่ทำงานประจำนะครับมีใครอยากรู้ไหมครับว่าตอนทำงานประจำโอป้าอ่านหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวหาให้ดูนะครับอยู่ไหนวะนะครับอ่ะเดี๋ยวหาให้ก่อนมีใครอยากรู้ไหมว่าตอนทำงานประจำโอป้าอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับจึงทำให้ตัดสินใจเราออกจากงานใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ไว้เดี๋ยวหารอนะครับใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะครับเดี๋ยวหารอแป๊บนึงนะครับตอนทำงานประจำโอป้าอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับทำให้โอป้าตัดสินใจเราออกจากงานแล้วถ้าคุณเข้าใจคุณลองไปอ่านตามไม่ได้บอกให้คุณเราออกจากงานนะแต่ก็ไปให้เร็วที่สุด นะครับนะเดี๋ยวหาให้นะครับแป๊บนึงมันมีหลายเล่มมากเลยนะครับมีหมดอ่ะแจ็คแกนฟงแกนฟิลมีหมดนะครับเนี่ยนะครับมันก็เยอะๆหนังสือโอป้านะครับจูบกบตัวนั้นซะมีหมดคือคิดไว้เลยนะครับว่าตอนที่สร้างบ้านใหม่จะทำห้องสมุดนะครับใครที่ขอซื้อหนังสือต่อโอป้าไม่ขายนะครับโอป้าเป็นคนที่รักหนังสือมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขายนะครับมีหลายคนอยากจะได้หนังสือของโอป้านะครับไม่ขายแม้มันจะเป็นมือหนึ่งมือสองโอป้าเป็นคนที่อ่านหนังสือซ้ำนะครับไม่อ่านหนังสือครั้งเดียวนะครับคอร์สออนไลน์เหมือนกันก็เรียนอยู่ประมาณ 2-3 รอบนะครับไม่เคยเรียนรอบเดียวอ่ะเจอแล้วนะครับหนังสือที่อ่านตอนที่ก่อนแล้วออกจากงานประจำนะครับ50บาทเห็นไหมครับ50บาทเปลี่ยนชีวิตนะครับอันนี้ชื่อหนังสือไขคัมภีร์ความลับของมหาเศรษฐีโลกนะครับอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันซื้อเมื่อโอ้โหพี่ก็แม้ถ้ารวมกับนักปัจจุบันก็จะไม่10ปีแล้วหรอพี่ก็อาจจะซื้อหนังสือใกล้เคียงประมาณนี้ก็ได้ครับไอ้พวกที่เป็นแบบว่าความลับหรือความคิดของมหาเศรษฐีโลกอันนี้50บาทโอป้าตอนนั้นซื้อที่เซเว่นคือแบบจำได้ทุกเรื่องเลยนะที่เขาเขียนอย่างเช่นนะครับจะมีดอกไม้ดอกเดียวของลีกาชิงอันนี้ยกตัวอย่างละกันใครอยากฟังครับอ่ะใครอยากฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังโอเคไหมอ่ะใครอยากฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับง่ายๆครับอ่ะยกตัวอย่างของคนแรกละกันนะครับอย่างอันเนี้ยเขาจะบอกให้เรารู้ความคิดของเศรษฐีระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นพี่มาร์กบิลเกตสตีฟจ็อบลีกาชิงนะครับอับราฮัมนู่นนี่นั่นประธานาธิบดีบารักโอบามาอันนี้ก็มีนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับคือพี่อย่างที่บอกถ้าทำบ้านใหม่จะทำห้องสมุด คืออยากมีห้องสมุดของตัวเองนะครับตอนนี้มันแบบมีชั้นหนังสือมันเยอะนะครับมันแบบเยอะมากเลยตอนนี้อันนี้นะครับอย่างลีกาชิงเนี่ยทำไมเขาถึงแบบกลายเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นมีลูกค้าประจำเยอะมากๆลีกาชิงเนี่ยผลิตดอกไม้นะครับเป็นโรงงานนี้ผลิตดอกไม้แล้วคนนี้ลีกาชิงนะครับก็ทุกครั้งที่ลูกค้าออเดอร์นะครับสมมติว่าดอกไม้นะครับเขาจะใส่ดอกไม้ไปเกินเสมอนะครับสมมติว่าเขาสั่ง 1,000 ชิ้นนะครับเขาสั่งของอ่ะ 1,000 ชิ้นเขาก็จะใส่ไปเกิน 1-2 ชิ้นนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าแบบท
ทรกลับมาถามบริษัทของลีกระชิงครับเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งแบบดอกไม้เกินนะฉันสั่งแค่สมมติว่าฉันสั่ง 1,000 ชิ้นคุณทำไมส่งมา 1,200 ชิ้นฉันต้องจ่ายเพิ่มคุณเหรอคุณไม่แฟร์นะคุณโกงฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้สั่งเกินฝรั่งก็จะโวยวายตามภาษาแต่สุดท้ายครับลีกระชิงบอกว่านี่เป็นการบริการของเราเราอยากเผื่อวัตถุเขาเรียกไงเผื่อวัสดุของเรามันมีอะไรขาดตกบกพร่องคุณจะได้เอาไอ้2ชิ้นเนี้ยที่มันเกินไปเนี่ยไปสามารถที่จะทดแทนอันที่มันบกพร่องได้แต่จริงแล้วของเรามันดีที่สุดอยู่แล้วล่ะแต่เราแค่สำรองไว้ให้กับคุณเผื่อมันขาดเหลืออะไรเนี่ยคุณก็จะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาขนส่งนั่นคือเป็นเรื่องของดอกไม้ดอกเดียวของลีกาชิงโอเคไหมครับรวมถึงเรื่องของบารักโอบามานี่ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของบารักโอบามาเนี่ยเขาได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะจริงๆเขาฝันไว้นานแล้วครับว่าเขาจะเป็นสิ่งนี้เขาก็แค่สวมการเป็นในการที่เขาจะคือจริงๆแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาปกติเขาจะคือให้ความสำคัญกับคนผิวขาวมากกว่าผิวดำถูกไหมบารักโอบามาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ศักยภาพบางอย่างหรือความฝันบางอย่างหรือแรงจูงใจบางอย่างถ้าคุณมีพื้นที่ให้คุณแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กน้อยให้คุณแสดงความสามารถนั้นซะนั่นคือบารักโอบามาเขาได้เกียรตินะครับในการที่จะแสดงความสามารถอะไรบางอย่างพอเขาแสดงความสามารถหรือแสดงความเป็นลีดเดอร์ชิพบางอย่างก็ทำให้เขาสำเร็จได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มแรกนะครับที่อ่านอันนี้อ่านตอนทำงานประจำมันทำให้โอป้าเชื่อว่าเฮ้ยคนสำเร็จแม่งบางคนเรียนไม่จบเข้าใจไหมคนสำเร็จบางคนเรียนไม่จบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบางคนนี่แบบแม่งสำเร็จตั้งแต่อายุยังเด็กแต่บ้านเราพ่อแม่มักจะบอกว่าโอเคลูกต้องสอบข้าราชการใครไปข้าราชการไม่ได้ผิดนะครับดีมากพ่อแม่เอาป้าก็ไปข้าราชการเนาะเฮ้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะอยากให้ลูกเป็นข้าราชการใช่ไม่ใช่เหมือนแม่เอาป้าเนี่ยก็ให้โอป้าไปสอบตำรวจสอบภาคกอภาคขอภาคงอสรุปแล้วสอบได้แต่ภาคกอกับกอครับคอควายลงมาไม่ได้เลยแม่งข้อสอบอย่างกันจะไปสอบจองหัวเนี่ยข้าราชการนะไม่เข้าใจเหมือนกันถามว่าใช้หมดไหมไม่นะครับอ่ะทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยความสำเร็จไม่เคยมีอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กแก่เรียนไม่จบหรือไม่เคยทำอะไรมาก่อนอันเนี้ยทำให้เรามีความเชื่อใหม่โอป้าบอกเลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้ทำให้คนรวยแต่หนังสือทำให้กรอบความเชื่อของคุณขยายเหมือนที่โอป้าบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่สำเร็จคุณต้องพัฒนา mindset หรือขยายกรอบความคิดเพราะกรอบความคิดนะครับมันคือขอบเขตรายได้ของคุณครับกรอบความคิดที่ขยายขึ้นคือกรอบรายได้ของคุณเพราะฉะนั้น comfort zone เท่ากับขอบเขตรายได้มีเพียงคนที่มี comfort zone เท่านั้นครับไม่อยากจะศึกษาเพิ่มไม่อยากจะลงทุนกับตัวเองเพิ่มไม่อยากซื้อหนังสือเพิ่มเปลืองตังค์ไม่อยากเรียนคอร์สออนไลน์ไม่อยากไปเข้าสัมมนาฉันไม่มีเวลาฉันติดงานประจำอ๋อฉันไม่อยากเรียนคอร์สออนไลน์เปลืองเงินคุณไม่คิดจะขยายเลย50บาทสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินคุณคิดว่าแพงไหมแพงสำหรับโอป้านะครับแต่โอป้าแรกครับพี่ต้องเข้าใจว่าโอป้าเนี่ยจ่ายค่าเบ็ดเครดิตนู่นนี่นั่นแบบคือตอนนั้นแบบใช้เงินเลอะเทอะนะครับกระจนเครียดกินเหล้านะครับจนแบบมีเงินติดบัญชีเนี่ย 4-5,000 บาทต่อเดือนจาก 70,000 อ่ะเราเคยเล่าให้คุณฟังแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือเราต้องใช้เงินแบบประหยัดมากๆซึ่งการที่จะซื้อของ50บาทกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวจะต้องกินที่มันได้เยอะเพราะฉะนั้น50บาทสำหรับโอป้าเนี่ยก็สำคัญนะเพราะฉะนั้น50บาทเราลงทุนครับและเล่มนี้ครับราคาไม่แพงเล่มนี้อยู่ที่นะครับประมาณแค่165บาทอันนี้ก็ซื้อที่เซเว่นแต่จริงๆเซเว่นนะครับมีช่วงหนึ่งเขาเอาหนังสือมาเยอะเอาหนังสือมาดีมากๆมีช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังน้อยลงอันนี้ช่วงนี้ถือว่าน้อยลงนะเพราะว่าจริงๆแล้วโอป้าก็สแกนที่เซเว่นเสมอนะว่ามันมีหนังสืออะไรไหมวะยกเว้นเซเว่นใหญ่ละกันจริงๆมันก็ใหญ่สำหรับโอป้าแต่มันอาจจะไม่ใหญ่สำหรับแบบคือคนกรุงเทพมันจะมีแบบว่าจังหวัดใหญ่ๆอ่ะเขาจะเป็นเชลหนังสือเยอะนะคะของเราจะน้อยมั้งอันนี้คือที่เซฟครับเล่มละ165บาทชื่อหนังสือว่า10เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเร็วและแรงคุณสังเกตไหมครับว่าตอนที่โอป้าจะเปลี่ยนชีวิตโอป้าอ่านหนังสือที่เป็นกลยุทธ์ไหมครับไม่แต่โอป้าไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ไม่สำคัญนะครับหรือสกิลเช่นการยิงแอดการไลฟ์สดนี่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญไอ้นั่นสำคัญครับแต่แอนโทนีโรบินครับที่เป็นคนที่ติดอันดับโลกเหมือนกันนะครับที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ก็คืออาจารย์โอป้าเองครับก็คือเขาเป็น Master of NLP ที่เก่งที่สุดในโลกเขาเป็นลูกศิษย์ของเจมส์โรนตอนนี้โรบินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะรวยขึ้นนะสิ่งแรกที่คุณต้องให้การโฟกัสก็คือ mindset คุณครับมากกว่า 80% อีก 20% เป็นเพียงวิธีการเพราะถ้าสภาวะคุณไม่ใช่โอ้โหคุณไม่มีทางทำหรอกครับและเนี่ยหนังสือนะครับยังไม่หมดนะยังมีอีกเล่มนะครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับว่าอ่ะบิลเกตร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุ20กว่าเพราะอะไรเนี่ยโอป้าก็ไปอ่าน Facebook ทำไมร้อนแรงขึ้นเพราะอะไรแรงบันดาลใจอะไรทำให้พี่มาร์คอ่ะเพิ่ม engagement ให้ด้วยนะครับบอกพี่มาร์คเพิ่ม engagement ให้ด้วยนะครับเอ้ยทำแรงบันดาลใจอะไรทำให้พี่มาร์คเนี่ยอยากรู้จักเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยก็ได้ออกเล่มนี้ด้วยนะครับอ่
คุณป๊อปถ้าแก่น้อยก็ถือว่าเป็นอีสปายที่ดีเพราะว่าถ้าแก่น้อยเนี่ยคือจากติดหนี้นะ30-40ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มที่โอป้าอ่านนะครับแจ็คหมาเนี่ยคือเวลาเราอ่านหนังสือพยายามอ่านซ้ำไม่ต้องรอบเดียวนะครับอันนี้โอป้าอ่านประมาณ 4-5 รอบแล้วนะครับพยายามอ่านหลายๆรอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังงกอย่าทำหนังสือเป็นอะไรสักอย่างนะครับคุณก็ขีดเขียนได้คุณก็ขีดเขียนไปนะครับอย่างยกตัวอย่างของแจ็คหมานะครับเขาก็จะมีเรื่องที่แบบว่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือคือครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตคุณเข้าใจไหมว่าสมัยที่โอป้าเรียนอ่ะโอป้าเรียนสตรีราชินูทิศได้เรียนคอมพิวเตอร์ตอนม.3แต่เด็กสมัยใหม่เรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุกี่ขวบครับแม่เอ้ยมึงเรียนตั้งแต่ประถมอ่ะคุณป้าเรียนตอนม.3นะครับแล้วต้องแย่งกันเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ก็เป็นตู้ปลาแล้วก็คุณนึกภาพออกใช่ไหมคอมพิวเตอร์เป็นตู้ปลาเหลืองๆแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบแย่งกันอะต่อคิวและเล่มนี้ครับที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับก็คือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับโอป้าดูแลหนังสือดีถูกไหมครับเวลาคุณอ่านนะครับคุณก็สามารถที่จะขีดเขียนไปได้นะครับคือเล่มเอางี้โอป้าจะมีหลักทิปยกตัวอย่างเวลาคุณอ่านหนังสือหน้าไหนแล้วมันแบบได้คีย์เวิร์ดอะพยายามพับไว้เพื่อจะมาจำคีย์เวิร์ดนั้นอีกเนี่ยพับไว้นะครับเนี่ยพับไว้นะครับคือถ้าคุณไม่อยากขีดเขียนหนังสือนะครับเวลาที่คุณอยากจะจำอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดบอกเลยว่าหนังสือทุกเล่มมีคีย์เวิร์ดที่แบบทำให้คุณแม่งเก็ตแล้วแบบไปพุ่งทะยานมากๆนะครับตอนที่โอป้าไปสัมมนาของ Life Unique ของโค้ดวัดตอนนั้นกำลังแบบชั่งใจแล้วว่ากูจะลาออกไหมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายครับที่อ่านจบปุ๊บแล้วตัดสินใจลาออกหลังจากที่เราอ่านหนังสือมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เล่มเนาะประมาณ 3-4 เล่มที่เราอ่านมาอันนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายที่เราอ่านปุ๊บตัดสินใจแล้วออกคือเหมือนกับว่ามันเติมความเชื่อทั้งหมดละจากที่เราเชื่อมาว่าคนสำเร็จเนี่ยแม่งไม่เคยต้องมีอายุความสำเร็จแม่งมันเร็วนี่วาเฮ้ยบางคนเป็นหนี้มาก่อนเฮ้ยบางคนแม่งแต่เป็นคนผิวดำบางคนแม่งแก่มากบางคนแบบไม่มีอะไรเลยบางคนใช้แค่วิธีสำเร็จแบบเรียบง่ายเอาแม่งงั้นกูก็มีหมดสิวะกูนี่ทำยอดขายเป็นร้อยล้านในองค์กรมาเยอะแล้วทำไมกูจะทำตัวเองไม่ได้ฉันรักตัวฉันท่านจึงให้ความสำคัญกับความฝันของฉันลาออกแม่งเลยหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับครูซ่าบอกว่านะครับครูซ่าเจ้าของแบรนด์ดาราเพื่อนโอป้าเองเนาะเพื่อนสนิทโอป้าเองเขาก็บอกว่าอ่ะมึงไปอ่านหนังสือเล่มนี้จบถ้ามึงอ่านจบอ่ะมึงค่อยบอกกูมึงจะลาออกไหมปรากฏว่าอ่านยังไม่ถึงครึ่งเล่มครับกูลาออกเลย ใครคิดว่าหูได้ใจมากเลยนะครับลาออกเฮ้ยลาออกจริงนะครับไปเขียนแบบลาออกเจ้านายนี่งงแบบตาเป็นไข่แตกคือโอป้าเป็นคนที่ไม่มีดีแววจะลาออกไม่เคยแบบมีการกลั่นนำคือเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็มาถึงเล่มนี้นะครับโอเอจะเก่าหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคนที่ใช้หนังสือคือบางเล่มเนี่ยมันเป็นปกมันใหม่มันก็รักษาได้นะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบกระดาษแบบคือแบบเนี่ยแค่เสียงเปิดยังกรอบเลยอันนี้ที่โอป้าบอกพี่นะครับว่าเป็นหนังสือเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่แห่งเปลี่ยนชีวิตเลยนอกเหนือจากอันนี้ทำให้โอป้าเราออกจากงานนะครับไม่ได้ขายหนังสือนะครับตอนนี้ทำให้โอป้าเราออกจากงานเพราะว่า mindset จากนั้นเนี่ยทำให้โอป้านะครับได้เข้าไปเรียน NLP แล้วก็ตัดสินใจว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันจะทำงานเหมือนที่บอกอ่ะฉันจะทำงานแค่วันละ 3-4 ชั่วโมงเงินเข้าฉันสบายๆฉันหาเงินสบายๆเฮ้ย hey, ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันแต่งตัวดีขึ้นฉันดูดีขึ้นฉันอยากจะไปเที่ยวตอนไหนก็ได้แน่นอนวันที่โอป้าพาแม่แล้วก็เหมาตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนแม่อีกรวมทั้งหมดเป็นแก๊งเราก็ประมาณ6คนคุณเข้าใจไหมครับเมาตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมให้เพื่อนแม่จ่ายเองนักเลงพอจ่ายเองนักเลงพอฉันจะไปวันไหนก็ได้และแน่นอนครับโรงแรมบอกว่าอุ้ยมันติดวันนักขัตฤกษ์มันจะราคาสูงขึ้นนะช่างมึงกูจ่ายได้จบเห็นไหมครับคุณจะไปเที่ยววันไหนก็ได้ป้าๆหรือแม่ๆเนี่ยเขาเกษียณละเราเนี่ยก็พาเพื่อนแม่ไปด้วยเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอป้าเคยทำวิดีโอแชร์ใน TikTok แล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ให้แล้วนะครับหนังสือชื่อเนี้ยมันจะซื้อก็ต่อเมื่อคุณเข้าสัมมนาของ G-Half นะครับมันจะไม่มีขายข้างนอกมั่งดูจากสภาพหนังสือนะครับความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะครับมันจะมีประโยคที่โอป้าเคยสอนพี่ไว้นะครับชื่อฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถที่จะรวยเร็วๆได้แค่เราเชื่อว่าเราสามารถมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยถ้าเอาให้เห็นมันก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นักนะครับมันจะเป็นหนังสือที่เล่มบางๆได้นะครับทีฮาร์ดเบเกอร์เป็นใครครับทีฮาร์ดเบเกอร์เป็นคนคิดหลักการเก็บเงินแบบซิกจานหรือ6กระปุกนั่นเองนะครับอันนี้เห็นไหมครับอย่างที่บอกอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าวิดีโอที่โอป้าพูด3นาทีทุกวันหรือในหน้าไลฟ์สดอ่ะ
หรือในคำคมที่โอป้าใส่มันเป็น NLP มันเป็นกฎแรงดึงดูดและ NLP ที่โอป้าทั้งแบบทั้งเรียนกับอาจารย์โอป้าทั้งในหนังสือทั้งในคอร์สออนไลน์และจากประสบการณ์มันมาจากทุกๆอย่างที่มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวนะครับโอเคไหมใครคิดว่าเฮ้ยทำได้ที่ฉันจะแบบจะเสพ NLP ทุกๆเช้าหรือเสพอาหารสมองทุกๆเช้าทุกๆเช้านะครับโอป้าก็จะทำวิดีโอ3นาทีบางช่วงก็จะทำในเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้เพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู้เรื่องการตลาดออนไลน์เราก็แจกเครื่องมือไปอย่างเมื่อกี้เราทำไปแล้วเดือนครึ่งเราก็ปรับมาที่ NLP เพราะจริงๆแล้วโอป้าก็สอน NLP เป็นหลัก 80% นะครับเพราะว่าเราจบมาสกอต NLP นะครับโอเคไหมนะครับไม่พลาดขอบคุณครับนะครับพี่เอียวนะครับเพราะฉะนั้นใน TikTok เนี่ยกับในทุกช่องทาง YouTube หรืออาจจะเป็น IG หรืออาจจะเป็น Facebook เพจ Facebook โอป้าอีสานเราจะลงทุก 7:29 นาทีนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะถ้าคุณจิตตกให้คิดแบบนี้นะครับสมมตินะคือคำพูดที่โอป้าพูดอ่ะมันคือ NLP แต่โอป้าแค่ใช้คำศัพท์ง่ายๆให้กับพี่ๆนะครับยกตัวอย่างถ้าโอป้าจะพูดเรื่องจิตใต้สำนึกให้และให้มากกว่าวันนี้โอป้าก็อาจจะบอกคุณว่าคุณลองคิดซ้ำๆจะสิว่าคุณโง่สัก7วันคุณโง่ฉันโง่ฉันโง่นั่นแหละครับมันจะให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็จะรู้สึกว่าแม่งเชื่อคุณคิดอะไรไม่ออกเลยไปคุณจะทำคลิปวิดีโอคุณไม่รู้จะพูดอะไรเวลาไลฟ์สดไม่ได้ฉันไม่เก่งอ่ะมันจะเริ่มมาแล้วครับแต่เวลาที่เราบอกคุณว่าฉันแม่งโคตรเจ๋งด้วย incantation ที่แบบว่า incantation คือการมีอารมณ์ร่วมฉันแม่งโคตรเจ๋งฉันแม่งโคตรเจ๋งอ่ะกูลองทำดูก็ได้ครับลองนั่งธรรมดาก่อนฉันโคตรเจ๋งกับอันที่2ครับฉันแม่งโคตรเจ๋งอ่ะลองทำดูครับฉันแม่งโคตรเจ๋งช่วยพิมพ์บอกโอป้าหน่อยครับว่าอะไรอ่ะมันรู้สึกกระเหี้ยงกระหือรือกว่ากันฉันแม่งโคตรเจ๋งอ่ะลองดูครับฉันแม่งโคตรเจ๋งปุ๊บหรือแบบนี้ก็ได้ฉันแม่งโคตรเจ๋งแต่บางทีเนี่ยถ้าบางทีเราอยากจะปลุกนะครับไซแอนหรือยักษ์ของตัวเราฉันแม่งโคตรเจ๋งอันไหนมีอารมณ์กว่ากันครับ1หรือ2ครับ1ฉันโคตรเจ๋งเห็นไหมคุณใช้ affirmation แบบนี้ชาติหน้าชาติไหนก็ไม่มีวันได้สำเร็จครับถ้าคุณไม่มี incantation นะครับหรือการมีอารมณ์ร่วมคนที่ขี้เกียจอ่ะคุณจะทำงานไปน้อยทำงานน้อยนะครับทำงานน้อยแต่มี incantation เยอะคือมีอารมณ์ร่วมกับงานที่ทำเยอะมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ทำเยอะอันนี้จะทำให้คนที่เกียจทำเงินได้เยอะขึ้นครับเพราะอะไรเพราะสมมติว่าอย่างโอป้าบอกว่าอะมากสุดคือ4ชั่วโมงที่ฉันจะทำต่อวันแต่4ชั่วโมงเนี้ยมันเป็น4ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรไม่ได้ถ่ายTikTokเล่นไม่ได้เล่นอย่างอื่นไม่ได้เม้ามอยไม่ได้แชทอะไรเลยไม่ได้ไปส่องข่าวลบเลยแต่ตั้งใจเรียนตั้งใจสอนนู่นนั่นถามว่าวันนี้เวลาที่เรามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราทำพลังงานสูงหรือต่ำครับพิมพ์มาเลยครับพลังงานสูงหรือพลังงานต่ำครับพิมพ์มาตอนนี้ครับถ้าเรามี incantation หรืออารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราทำอยู่แม้จะเป็นเวลาเพียงน้อยชั่วโมงเช่นของโอป้า4ชั่วโมงมันให้พลังงานคุณสูงหรือต่ำครับพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาเลยนะครับขอบคุณครับนะครับพิมพ์มาเลยครับว่ามันให้พลังงานสูงหรือให้พลังงานต่ำครับสูงหรือต่ำครับพิมพ์มาเลยสูงเยี่ยม yes มันให้พลังงานสูงครับและแน่นอนคนที่ทำงาน8ชั่วโมงแต่คุณใช้พลังงานต่ำในการดำเนินงานพลังงานต่ำหรือสูงครับต่ำคุณหลุดโฟกัสอ่ะคุณอ่านหนังสืออ่ะสมมติว่าคุณอ่านหนังสือมันโอป้าพี่ใช่ไหมไอเนี่ยถึงมันจะมีกี่หน้าวะมี70หน้าพี่ใช่ไหมครับวันเดียวก็อ่านจบเนี่ยหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านที่เขาอ่านกันแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับโอป้าอ่านกี่วันวะอันนี้มีกี่หน้านะครับเนี่ย200หน้าอย่างเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่โอป้าจะอ่านคุณเชื่อไหมอาทิตย์หนึ่งโอป้าก็อ่านจบเนี่ยของโทนี่จริงๆเราเรียนในสัมมนาของโทนี่ก็จริงนะครับแต่โอป้าว่าอันนี้ไม่รู้นะสำหรับโอป้านะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนะครับที่โอป้ามองอีกอย่างนึงก็คือหนังสือถึงแม้ว่าอย่างโอป้าเนี่ยจะเรียนกับไบรอันเทซี่โดยตรงจะเรียนกับทีฮัสจะเรียนกับโทนี่โดยตรงแต่การที่เป็นมีสมบัติของพวกเขาอ่ะเขาเรียกว่าสมบัติเนาะหนังสือก็คือสมบัติเนี่ยหนังสือก็คือสมบัติถึงแม้ว่าคุณจะอาจจะหาได้ตามหนังสือเสียงใน YouTube เนี่ยหนังสือก็คือสมบัติแต่โอป้าว่าการมีสมบัติแบบเนี้ยไม่รู้ดิมันแล้วแต่คนคิดนะโอป้าว่าเนี่ยคือสมบัติของโอป้าเพราะฉะนั้นโอป้าถึงเป็นคนที่ไม่ขายหนังสือเลยแล้วก็รักษาหนังสือมากหนังสือทุกเล่มจะใหม่หมดนะครับยกเว้นอันนี้คือกระดาษมันแบบมันยู่จริงๆเนี่ยอันนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยเขาก็ใส่ปกมาให้อย่างดีนะทุกเล่มเนี่ยอ่านหมดนะครับเนี่ยนะครับอ่านหมดนะครับเพราะฉะนั้นการมีสมบัติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีอย่างอันเนี้ยมันมีประมาณ600กว่าหน้านะครับทีเดียวก็อ่านจบนะครับคือถ้าเราทำจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรขวางกั้นเราได้หรอก
พราะเรามี incantation สูงในการที่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์ร่วมสูงกับสิ่งที่เราทำมันจะให้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่คุณทำมากหรือน้อยจึงไม่เกี่ยวแต่คุณทำงานน้อยจำนวนเวลาน้อยอ่ะทำงานจำนวนเวลาน้อยแต่ครูแบบโฟกัสจดจ่อแล้วมี incantation สูงมีอารมณ์ร่วมสูงแน่นอนครับการจดจ่อนั้นให้พลังงานสูงประสิทธิภาพก็จะสูงจริงไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เออใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่โอ้โหหนังสือแม่งเต็มไปหมดต้องจัดเรียงใหม่เอาออกมาแล้วจัดเรียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาที่โอป้าเนี่ยสมมติอะของหนังสือไบรอันมันก็จะมีหลายเล่มถูกไหมครับจริงมีหลายเล่มมากเลยนะอยู่ไหนล่ะนะครับคือเดี๋ยววันหลังก็คือทยอยเนาะเพราะว่าจริงๆเนื้อหามันเยอะจริงๆนะครับของไบรอันนะครับเนื้อหาเยอะมากๆอย่างเช่นเล่มนี้ก็ดีนะถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปซื้อดูนะครับเนี่ยอ่านออกไหม Think and Go Rich นะครับอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีนะครับของโรเบิร์ตนะอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยเขาสอนดีมากๆเลยนะครับการที่โอป้าเข้าใจเรื่องการออมเงินการบริหารหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้วโรเบิร์ตด้วยนะครับจริงๆโรเบิร์ตกับทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยจัดได้ว่าเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินส์ด้วยซ้ำนะครับจัดได้ว่าเป็นอาจารย์หนึ่งในอาจารย์ของโทนี่โรบินนะครับด้วยซ้ำนะครับโอเคไหมนะครับหนังสือดีๆแบบนี้หาซื้อที่ไหนบ้างคะอันดับแรกก็คือ C1 9 In นะครับของโอป้าเนี่ยไปซื้อที่ร้านหนังสือเองก็มีแต่หลังๆใช่ไหมมันมีแบบไปไม่ได้ใช่ไหมครับโอป้าก็มันจะเป็น C1 ออนไลน์นะครับแล้วคราวนี้เขาจะมีเป็น Line แอดลองเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับมันจะมีเป็น C1 เป็นร้าน C1 เป็นหนังสือนี่แหละแต่ว่ามันจะมีเป็น LINE แอดของสาขาเขาอยู่แต่โอป้าสั่งสาขาที่กรุงเทพนะครับไม่ได้สั่งสาขาที่อุดรสาขาที่กรุงเทพมีบริการดีมากถ้าจำไม่ผิดสาขาอะไรวะจำไม่ได้ว่าแจ้งวัฒนะหรืออะไรนี่อย่างสักอย่างเนี่ยเขาบริการดีมากเขาแล้วปิดการแต่โอป้ายังไงรู้ไหมพี่คะโอป้าถามเขาว่ามีหนังสือไบรอันเทซี่กี่อันที่เกี่ยวกับการขายจริงๆแล้วมันมีเยอะนะครับแต่ว่ามันอยู่ในซอกข้างล่างเนาะนะครับเนี่ยมันอยู่ในซอกข้างล่างอีกตั้งหลายเล่มนะครับก็เอาขึ้นมาหมดคงจะเยอะเกินไปนะยกตัวอย่างแล้วกันอ่ะเนี่ยหนังสืออันนี้ก็ของไบอันเทซี่ไบอันเทซี่นะครับเนี่ยเอาให้คุณดูจะเนี่ยจริงๆแล้วโอป้าจะซื้อหนังสือของไบอันเทซี่กับเขาเนี่ยเพียง1เล่มแต่พนักงานสาขานี้ปิดการขายโคตรเก่งแต่ปิดการขายโดยบริการแล้วนะพี่คะหนูเห็นว่าพี่อ่ะชอบไบอันเทซี่ใช่มั้ยคะเอางี้หนังสือที่เกี่ยวกับไบรอันเดซี่ทั้งหมดเดี๋ยวหนูหามาแล้วขอเป็นช้อยเลือกพี่ละกันถ้าพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่ชอบก็รับได้ตามที่พี่ต้องการ มันขายเราอย่างนี้แหละครับสมมติว่าอยากได้เล่มนี้เดียวมึงเอามาหมดเลยมึงเอามาหมดเลยเนี่ยไบรอันเดซี่มึงเอา มันเอามาหมดเลยครับมันเอาหมดเลยตัวป้าหมอจริงนะครับเขาเอามาให้พี่คิดเอานะจากที่เราจะซื้อเล่มเดียวสมมตินะซื้อมันกี่เล่มวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะจะซื้อเขา1เล่มกลายเป็นว่าได้8เล่มรวมเล่มนี้เป็น9เล่มโอเคมั้ยครับพอดีอยู่ต่างประเทศอ๋อถ้าต่างประเทศนะครับก็ลองเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นหนังสือเสียงอันนี้มีอยู่นะครับหนังสือเสียงนะครับถ้าต่างประเทศก็จะเป็นหนังสือเสียงนะครับมีเป็นบางอันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนังสือเสียงที่แบบเจ๋งจริงนะครับเป็นหนังสือเสียงภาษาต่างประเทศถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสนะพี่ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแปลภาษาอ่ะไปโหลดแอปพลิเคชันใครแปลก็แปลเองนะคะถ้าเอาจริงอย่างโอป้าเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยฟังเป็นของโทนี่โรบินที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับโอป้าก็ไม่สามารถที่จะแปลเก่งเหมือนพวกพี่โอป้าก็เลยใช้แอปถอดเสียงคือมันฟังเสียงปุ๊บแล้วมันก็จะพิมพ์ให้เราว่ามันพูดอะไร มันไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับเขาทำไมอ่ะก็ถ้าแปลอังกฤษไม่หมดทุกคำกูให้มันอ่านให้กูก็ได้นะมันก็จะอ่านแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นภาษาเป็นแบบเป็นภาษาเขียนให้เราอะเราก็อ่านตามแค่นั้นเองเราก็เหลือบลูกตามาดูโทนี่แล้วก็เหลือบลูกตามาดูอันนี้จะดีมากๆรวมถึงแจ็คแคนฟิลด์ถ้าใครเล่น IG นะใครชอบหนังสือแนวกดแรงดึงดูดไปติดตาม follow IG แจ็คแคนฟิลด์นี่จะไลฟ์สดประมาณสัก 5-6 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปกติของเขาแล้วเนี่ยเราถ้าใครฟังอังกฤษออกอย่างเช่นพี่ที่อยู่ต่างประเทศแน่นอนฟังออกอยู่แล้วจ้าคุณก็ลองไปฟังดูนะครับแล้วแบบว่าสุดมากนะครับสุดมากคือแบบเขาสอนดีมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถฟังภาษาต้นฉบับก็ลึกอย่างโอป้าฟังของใครไม่ออกถ้าเกิดว่าโอป้าเรียนในคอร์สอย่างเรียนอย่างปัจจุบันเนี่ยโอป้าเรียนของโทนี่โรบินใช่ไหมครับต้องจ่ายค่าล่ามเนี่ย
เกือบแสนนะครับค่าล่ามเนี่ยถึงบอกถ้าคุณมีลูกนะครับส่งไปเรียนล่ามเลยไปโหพี่ล่ามของโทนี่โรบินเนี่ยโอป้าต้องจ่ายแบบคือให้เขาแปลไทยให้เราฟังในขณะที่โทนี่พูดแล้วเราก็ฟังคือโทนี่เป็นคนที่พูดเร็วมากขนาดบางคนนะจบโค้ชเหมือนโอป้าเนี่ยไปเจอกันที่สิงคโปร์ยังฟังไม่ทันเลย ขนาดคนแม่งเก่งอังกฤษยังฟังไม่ทันเลยกูบอกเลยว่าโทนี่พูดเร็วมากแต่แม่งโคตรนับถือเลยไอ้คนที่แบบแปลเฮ้ยพี่จ่ายค่าแปลเนี่ยประมาณ8-90,000 นะครับบวกแวดนี่ค่าแปลนะจ๊ะค่าแปลนะครับใช้ภาษาเป็นหลักวู้ใช้ภาษาจีนเป็นหลักนะครับเก่งว่ะเก่งๆถ้าอยู่ต่างประเทศก็สามารถฟังในแบบหนังสือเสียงได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาส่งหนังสือไปอาจจะยากหน่อยนะครับแปลยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่แบบชอบอย่างเช่นหนังสือพวกกินกบตัวนั้นซะอันนี้ของ Brian Desi มีให้โหลดในเว็บไซต์ของเขานะครับมีเป็นแบบว่าเป็นชีตแบบฝึกหัดนะครับลองไปเสิร์ชเกี่ยวกับว่าชีตกินกบตัวนั้นซะของ Brian Desi มันจะมีให้โหลดฟรีนะครับแต่บทเรียนอาจจะไม่ได้ 100% แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบบางคนอ่ะฟังหนังสือไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยให้ญาติส่งไปให้จะดีกว่าพี่สั่งแล้วให้ส่งไปที่บ้านของเราแล้วให้บ้านของเราเนี่ยส่งไปรษณีย์ไปให้อันนี้พี่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งหนังสือเพราะว่าต่างประเทศซีเรียสเรื่องเครื่องสำอางถูกไหมกับของกินถ้าส่งหนังสือไม่น่ามีปัญหาครับพี่ก็เอาเงินให้ที่บ้านสัก 3-4,000 บาทครับถ้าเกิดว่าพี่อยู่ยุโรปนะแล้วหนังสือมันหนักนะครับก็เอาไปเลยสัก 5,000 บาทแล้วกันค่าส่งขนาดโอป้าส่งแค่อาหารนะครับไปแบบยุโรปเนี่ย 3,000 บาทนะครับพี่1กิโลนี่ 3,000 บาทนะครับหนังสือเนี่ยหมดเนี่ยน่าจะประมาณสัก2โลนะครับเอาไปโหลดนะครับ 5-6,000 บาทพี่ก็จะได้รับหนังสือหรือกรณีที่2ฟังหนังสือเสียงหรือกรณีที่3เนี่ยอย่างตอนที่โอป้ายังเพิ่งรู้จักโทนี่โรบินแรกๆแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้เรียนก็เสิร์ชใน Google ครับประวัติรวมถึงเข้าไปฟังคลิปวิดีโอต่างๆใน YouTube แต่ฟังคลิปแล้วประมาณ10รอบนะโอป้าไม่เคยฟังรอบเดียวข้อ1ฟังไม่ออกข้อ2อ่านแปลไทยไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นโอป้าก็จะอ่านแล้วก็จะฟังจนกว่าจะจำได้เพราะฉะนั้นปัญหาของคนที่ขี้เกียจโดยเฉพาะการอ่านหนังสือหรือซื้อหนังสือไว้บูชานะครับก็ฟังออดิโอโอเคมั้ยครับฟังออดิโอโอ้หนักหนังสือมากนะครับคือหนังสือเยอะนะครับอย่างนี้ก็วิธีอ่านใจให้เนี่ยวิธีอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลงอันนี้ก็เกี่ยวกับการพวกการขายการโน้มน้าวใจศาสตร์ที่ทำให้คนที่เกียจได้เงินเยอะที่สุดนะครับก็คือศาสตร์การปิดการขายการโน้มน้าวใจกับเล่าเรื่องเป็น3ศาสตร์นี้ถ้าคุณได้นะครับยังไงชีวิตแม่งก็ไม่อดตายบอกไว้เลยศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจการปิดการขายการเล่าเรื่องเป็นมี3สิ่งนี้ไม่ต้องกลัวอดตายไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดทำวิดีโอหรือคุณจะไปปิดการขายใครสบายมากนะครับคุณต้องศึกษาศาสตร์นี้ไว้นะครับชีวิตโอป้าอยู่กับพวกเนี้ยมาเยอะแล้วโอป้าเป็นคนที่ชอบแบบนี้นะครับยังไม่รวมถึงหนังสือการตลาดยังมีอีกนั่นเองหนังสือถ้าเป็นหนังสือการตลาดถ้าใครชอบก็เป็นฟิลิปคอปอะไรวะคอปเตอร์บอกคอปเตอร์นะครับอะไรเยอะนะครับยามเถอะนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เกียจนะครับโฟกัสในเวลาที่คุณกำหนดแต่เต็มที่แบบ 100% ไม่มีวอกแวกโอเคไหมครับใครทำทั้งหมดนี้ได้ครับพิมพ์เลยครับว่าทำได้นะครับวันนี้ก็โอ้โหถือโอกาสแบบจัดชั้นหนังสือใหม่เลยเพราะเดี๋ยวดิฉันก็ต้องกัดใหม่นะยังไม่รวมชั้นอีก2ชั้นนะครับมันจะมีชั้นล่างอีกนะครับจะมีชั้นขวามือไม่ใช่ชั้นนี้มันจะมีอีกชั้นนึงนะครับมีแบบเนี้ยรอบห้องเลยนะครับถึงบอกว่าคู่ควรกับการทำห้องสมุดให้ตัวเองถ้าทำบ้านใหม่นะครับอย่าคิดจะขอซื้อมีคนเคยแบบอินบ็อกซ์มาขอซื้อหนังสือไม่ขายนะครับอ่านจบก็ไม่ขายเพราะป้าอ่านหนังสือเนี่ยเล่มนึงเนี่ยอ่านซ้ำๆนะครับมันดูใหม่เพราะเรารักษานะครับเล่มนี้มันเป็น10ปีแล้วนะครับมันใหม่เพราะว่าเรารักษานะครับเนี่ยนะครับอันไหนมันใช่คุณก็แค่คั่นหน้ากระดาษเอาไว้กันเองนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะใครทำได้ครับที่อ่ะโฟกัสนะครับโฟกัสนะครับในเวลาที่คุณกำหนดนั่นแหละแต่เต็มที่กับมันคือไม่วอกแวกเลยนะนี่คือวิธีการทำรายได้เพิ่มสำหรับคนที่เกียจเพราะตอนที่คุณโฟกัสกับงานที่คุณทำนะครับในเวลาที่คุณกำหนดคุณโฟกัสกับโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่แน่นอนครับประสิทธิภาพประสิทธิผลย่อมเยอะขึ้นครับใครทำได้ครับพิมพ์ทำได้นะครับเยอะมากเลยนะหนังสือนะครับใครทำได้นะครับลองพิมพ์เลยครับว่าทำได้นะครับใครทำได้พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะครับใครทำได้พิมพ์มาเลยนะครับใครทำได้พิมพ์มาเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับหนังสือชีตเรียนอีกนะครับเนี่ยอันนี้ของป้าก็มีนะครับ Date with Destiny Date with Destiny นะครับของโทนี่นะครับพ่อโอป้าเองต้องใช้คำว่าพ่อเลยนะครับวันหนึ่งโอป้าจะต้องแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดเขาล็อกดาวน์นะครับจริงๆเราต้องไปเรียนที่ฟิจินะครับ
จริงๆเราต้องไปที่ฟิจินะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นบ้านพักส่วนตัวไพรเวทของโทนี่นะครับที่เขาสอนเรื่องจิตวิญญาณจริงๆเราต้องได้ไปอันนี้นะแต่มันติดล็อกดาวน์ครับเขาก็เลยสอนแบบขึ้นออนไลน์แทนนะครับนะฮะคุณควรมีสมุดโน้ตนะครับยิ่งเก่ายิ่งดีใครทำได้พิมพ์ทำได้มาเลยครับใครทำได้พิมพ์ทำได้มาเลยนะครับใครทำได้พิมพ์ทำได้มาเลยนะครับโอป้าบอกเลยครับว่าถ้าคุณทำได้หมดทุกข้อนี้นะครับคุณจะสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองได้เพราะว่าคุณเอาพลังทั้งหมดไปจดจ่อกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำนะครับเป็นต้นนะนะครับคือหนังสือเยอะมากนะครับโอ้โหนะครับจะใช้ว่าถือโอกาสจัดชั้นหนังสือใหม่ก็ว่าไปได้นะครับทำได้ไหมครับทำได้นะคะโอเคและในช่วงท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกนะครับเรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับให้คล่องนะครับเราก็มีเป็นตัวนี้นะครับถ้าคุณอยากจะฝึกนะครับมีเป็นหนังสือนะครับ The Magic นะครับซึ่งมีวิธีการฝึก65วิธีแต่สำหรับใครที่นะครับอยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีเป็นอีบุ๊กแต่อีบุ๊กเนี่ยจะมี30วิธีนะครับในการฝึกแต่30วิธีก็พอเพียงแล้วนะครับนอกเหนือจากว่าใครอยากจะได้แบบโอเวอร์เกรมนะครับก็คือในเรื่องของตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีเป็นแบบฝึกให้อันนี้เป็นแบบฝึกนะครับที่เท่ากับว่ารวมหลายหนังสือที่โอป้าได้ฝึกนะครับมาอยู่ในเล่มนี้นะครับซึ่งเล่มนี้มีทั้งหมด65วิธีแต่เป็นวิธีให้ละเพราะว่าปกติถ้าคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินหรือกฎแรงดึงดูดมันจะมีเกริ่นนำก่อนนะครับมันจะมีเกริ่นนำก่อนแต่นี้ไม่ค่อยเกริ่นครับเกริ่นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแล้วคุณก็ฝึกวันต่อวันนะครับถ้าหนังสือเล่มจริงจะมี65วิธีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในอีบุ๊กหรือในคอร์สออนไลน์คือคุณอยากเรียนเห็นเงาหน้าโอป้าอย่างนี้นะครับก็จะมี30วิธีแต่ว่าในคอร์สออนไลน์จะแถมฟรีอีบุ๊กให้อยู่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ทำล็อตต่อมาแล้วนะครับล็อต4ล็อต5กันแล้วนะครับตัวนี้ก็โปรนะครับจาก490หรือ390ส่งฟรีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับคุณอยู่ภาคใต้เราก็จ่ายแบบโอเวอร์เกรดให้คุณเพราะว่าบางทีเนี่ยส่งภาคใต้ภาคเหนือมันจะราคาสูงนะครับแต่เราจ่ายให้คุณหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเหลือ390เป็นวิธีฝึกกดแรงดึงดูดบอกเลยครับว่าเรารวบรวมเฉพาะแก่นเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าคุณสมมติคุณอ่านถอดรหัสรับสมองเงินล้านมันก็จะมีการเกริ่นนู่นนี่นั่นก่อนถูกไหมครับอันนี้ไม่เกริ่นครับไม่ได้เกริ่นเยอะเจ็บคอนะครับเกริ่นเฉพาะที่จำเป็นนะครับมันก็จะมีเป็นแบบฝึกให้กับคุณเลยนะครับขนาด A5 ฝึกแล้วก็ทำมัน30วันการันตีผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ครับรู้สึกเราทำเงินแสนมาแล้วนะครับอันนี้คือคนที่ชอบแบบหนังสือนะครับใครชอบแบบหนังสือลองพิมพ์คำว่าหนังสือมาดูนะครับและสำหรับคนที่อยากจะได้แต่อีบุ๊กเฉยๆนะครับมันจะมีทั้งหมด30วิธีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์มันจะมีทั้งหมด30วิธีและแถมอีบุ๊กถ้าเป็นอีบุ๊กเฉยๆนะครับตอนนี้ราคาเนื่องจากอันนี้จริงๆมัน490อีบุ๊กตอนนี้มันจะ390แต่เราลดให้ครับเหลือเพียง290นะครับเฉพาะฟังไลฟ์สดนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ The Magic 1นะครับ The Magic 1เป็นคอร์สที่ยอดเยี่ยมมากๆคนเรียนเยอะนะนะครับคนเรียนเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีนักเรียนจากต่างประเทศมาเรียนด้วยนะครับการันตีความสุขที่มากขึ้นรวมถึงการที่แบบคือคุณขยายใจได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่มโนนะครับอันนี้คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเพราะจริงๆแล้วคนเข้าใจไปผิดว่าการใช้กฎแรงดึงดูดมันมโนเพราะว่าคุณก็มโนครับถ้าเกิดว่าคุณก็มโนในการฝันเฟื่องแต่คุณไม่ลงมือทำตามกลยุทธ์ที่มันถูกวางดูไปแล้วมันก็เป็นไปได้ยากครับเพราะเหมือนที่บอกคุณเลยครับฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกับฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแค่นี้ incantation คุณก็ต่างกันแล้วจริงไหมครับใครคิดว่าจริงเป็นจริงถ้าเป็นคอร์สออนไลน์นะครับจริงๆแล้วมันพันกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับคนที่เฉพาะไลฟ์สดนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมัครพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเรียนได้นะครับเรียนตามเวลาที่คุณสะดวกปกติพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เราจัดโปรให้เฉพาะไลฟ์สดนี้นะครับ888นะครับแถมอีบุ๊กด้วยโอเคนะครับโอเคอันนี้เราก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ถูกต้องครับและส่วนคนที่ถามมานะครับว่าเฮ้ยแล้ววันนี้จะมีโปรของคอร์ส The New You มั้ยโอเคนะครับมันมีคนถามมานะครับเราก็จะตอบให้ใช่มั้ยจะถามแอดมินกับมีคนถามมาใช่ป่ะก็นะครับเราไม่ได้ไลฟ์สดวันอื่นก่อนนะครับแล้วเมื่อวานเราก็ไม่ได้เสนอหรือพรีเซนต์โปรโมชั่นคอร์สนี้เลยก็มีหลายคนถามว่าคอร์ส The New You นะครับจะสอนวันไหนคะก็คือคำตอบก็คือจะสอนวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับสอนทั้งหมดนะครับ30เซกชันนะครับเป็นในเรื่องของ30 Habit Millionaire ซึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่ได้จากโทนี่โรบินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลุกยักษ์ในตัวที่ให้มีนิสัยสำเร็จนะครับหรือ Habit Millionaire เนี่ยเราก็จะถ่ายทอดให้กับคุณในคลาสนี้นะครับเป็น NLP ทั้งหมด30เซกชันที่ฝึกแล้วทำได้จริงนะครับรวมถึงคอมมูนิตี้ที่คุณจะได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในกับกลุ่มปิดนี้น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับอุปยิ่งตื่นเต้นแทนเลยนะครับ
มันอาจจะดูเรียบง่ายแต่แน่นอนครับคอนเซ็ปต์ของโทนี่โรบินคือง่ายแต่ทรงพลังและแน่นอนโอป้าเป็นลูกศิษย์เขาครับและเขาก็เป็นไอดอลของโอป้าด้วยโอป้าใช้หลักเนี้ยมาตลอดเลยนะตั้งแต่ตอนเป็นโค้ชออนไลน์คือ NLP ที่สอนเนี่ยมันจะต้องใช้คำพูดที่ง่ายเข้าใจได้ทันทีเพราะตอนที่โอป้าเรียนโทนี่จนถึงวันนี้นะครับไม่มีคำศัพท์ไหนยากเลยครับเขาพูดแบบดูทั่วไปคือถ้าคนแบบจับคีย์เวิร์ดไม่ทันอ่ะก็จะไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นคีย์เวิร์ดวะข้อ1 2 3เขาจะไม่มานั่งเสียเวลายกตัวอย่างข้อ1 2 3ให้คุณครับเขาจะพูดไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่งแบบสติปัญญาดีนิดนึงคุณจะต้องจดคือต้องมีสมาธิคุณจะมาฟังแบบผ่านๆแล้วแบบเข้าใจเนื้อหาไม่ได้แล้วเรียนอ่ะก็เรียนไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้นะครับ Habit Mirror เรามีทั้งหมด30 section เพื่อจะพัฒนานะครับให้คน transform จากคนที่อาจจะไม่มีวินัยคนที่ผัดวันประกันพรุ่งคนที่ทำแล้วไม่จบเช่นทำโปรเจกต์ไม่จบทำบางอย่างในชีวิตไม่จบหรือทำความสำเร็จของคุณไม่จบนะครับในนี้มันจะมีการฝึกคุณในหลายๆด้านนะครับเช่น emotional นะครับในเรื่องของ goal habit นะครับรวมถึง intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณแล้วก็ความฉลาดทางสติปัญญาอันนี้ฝึกให้คุณทั้งหมด30 challengeใครคิดว่าน่าตื่นเต้นพิมพ์เลยครับว่าเฮ้ยน่าตื่นเต้นนะครับใครคิดว่าน่าตื่นเต้นพิมพ์เลยครับว่าน่าตื่นเต้นและแน่นอนครับคอร์สนี้ราคามันอยู่ที่ 9,900 ครับถูกมากๆนะครับโอป้ามองเลยว่าแบบการเรียน NLP นะปกติมาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องไปเรียนเกี่ยวกับ Habit Millionaire มันจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ครับแต่เราตั้งไว้ที่ 9,900 ครับถูกมากนะครับและแน่นอนครับได้30 sectionคุณจะมีแบบฝึกที่คุณสามารถที่จะ transform และเข้าใจตัวเองมากขึ้นในการสร้างและเซตโปรแกรมใหม่แบบมี incantation คุณจะถูกฝึกในเรื่องของการมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่คุณทำนะครับในการโฟกัสเราจะมีโจทย์ให้กับคุณในการ challenge 30 section ครับแน่นอนครับ early bird มันอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับในราคาที่เราจะ early bird แน่นอนไม่ถึงเลยครับเรามีโปรโมชั่นกับคุณวันนี้อีกและยังมีของแถมให้กับคุณใครอยากรู้ครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากรู้นะครับนะครับอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับก็จะพูดไปด้วยนะครับในคอร์สนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นในวันนี้อยู่ที่ 2,890 บาทครับและแน่นอนครับ 2,890 บาทสำหรับคนขี้เกียจเราแถมในเรื่องของคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์มูลค่า 8,900 บาทให้กับคุณด้วยครับเพื่อที่คุณจะเอาไปทำเงินได้การเปิดคอร์สออนไลน์คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตโอป้าไปเลยครับโอป้าใช้เวลาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะคอร์สแรกเนี่ยใช้เวลา7วันได้เงินละครึ่งแสนใช้เวลา7วันได้เงินครึ่งแสนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราทำตอนยังไม่เป็นเนี่ยยังได้ครึ่งแสนเลยนะครับคอร์สออนไลน์เนี่ยทำแล้วมันดียังไงนะครับทำแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนั่งทำงานหรือนั่งสอนที่บ้านหรือจุดไหนก็ได้เพียงคุณมีความรู้นะครับที่อาจจะมีมาตรฐานนะครับที่มันจะมีมาตรฐานมันหน่อยหรือจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมาคุณมีผลลัพธ์จริงอย่างป้าเนี่ยเปลี่ยนผลลัพธ์ด้านการเงินอย่างแท้จริงครับจากที่ติดลบเลยต้องใช้คำนี้ครับน่าจะติดลบเลยนะครับคือเพื่อนโค้ชทุกคนจะรู้หมดนะครับในรุ่นเดียวกันรวมถึงรุ่นอื่นๆที่เขาอาจจะไม่รู้จักเรานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันผ่านมาได้ยังไงวะนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะให้คุณทั้งหมด30 section ในการเปลี่ยนแฮบิตของคุณหรือนิสัยบอกเลยครับว่าความสำเร็จมาจากนิสัยซึ่งนิสัยมันสร้างเป็นวินัยและนิสัยกับวินัยนั่นคือพลังงานครับเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับ habit เท่ากับ energy ถ้าคุณสามารถสร้างนิสัยสำเร็จได้แน่นอนครับการเซตโปรแกรมมันอยู่ในนิสัยเช่นเดียวกันและคนสำเร็จมันมีการเซตโดยที่มีความเชื่อสูงใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะ inbox เพจโอป้าอีสานหรือ LINE แอดนะครับพี่นกยงพิมพ์ LINE แอดให้หน่อยนะครับ @sign นะครับ LINE @sign_oppa ขีดลบตรงกลางแล้วก็ ESAN นะครับคุณสามารถที่จะ LINE แอดนะครับไม่ต้องพิมพ์ CF นะครับเพราะมันมีมิจฉาชีพเยอะโอเคมั้ยนะครับคุณสามารถที่จะ inbox เพจโอป้าอีสานนะครับหรือใครที่อยู่ช่องทางอื่นนะครับคุณเข้าลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ใน IG หรือ TikTok มันจะมีลิงก์ให้คุณกดนะครับคุณกดลิงก์มันจะเข้ามาที่เพจแล้วคุณไปที่ inbox โอเคไหมครับแล้วคุณก็แคปเจอร์หน้าจอเนี้ยตอนที่โอป้ากำลังพูดนี่แหละนะครับว่าสนใจคอร์ส The New You นะครับในราคาเพียง 2,890 แถมฟรีคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์มูลค่า 8,900 บาทสอนทั้งหมด40 section EP เรียนคอร์สครูออนไลน์คอร์สเดียวนะครับไม่ต้องเรียนคอร์สอื่นอีกแล้วเพราะสอนหมดเลยทั้งยิงแอดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการตลาดเซลล์ฟันแนลนะครับการทำคอร์สและลูกศิษย์เรามีผลลัพธ์ตั้งแต่6หลักถึง7หลักเป็นต้นไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการสร้างเพจต่างๆคุณจะได้ทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของแถมรอแพงมากๆนะครับคุณแคปเจอร์หน้าจอเนี้ยเนี่ยตอนนี้โอป้าที่ค้างแล้วยังพูดอยู่เนี่ยเพื่อให้คุณแคปจอนะครับและถ้าเป็นแดงโอป้าเนี่ยไม่ลบไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่เข้ามาเรียนย้อนหลังเนี่ยก็อาจจะเจอออฟเฟอร์ราคาแต่คุณไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ครับมันจะมีเฉพาะวันต่อวันโอเคไหมคอร์สเรามันมีมูลค่ามากๆแล้วมันเป็นคอร์สที่มันไม่ใช่แค่คอร์สที่คุณเรียนถ้าคุณคิดว่าคุณจะเรียนแล้วคุณรู้คุณไม่ต้องเรียนครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเรียนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนบางอย่างซึ่งแน่นอนคุณอยากจะเปลี่ยนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยคุณให้เลิกผ่านประกันหุ้นคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยคุณให้มีศักยภาพมากขึ้นในแบบที่โทนี่โรบินส์ทำโอป้านะครับส่งต่อคุณโดยตรงนะครับด้วยความรู้จักของอาจารย์โอป้าเลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะได้หนังสือ The Magic ก็พิมพ์ไม่ถูกนะครับในอินบ็อกซ์หรือ LINE แอดนะครับถ้าเป็นอีบุ๊กเราลดเหลือ290บาทนะครับถ้าเป็นคอร์สออนไลน์เหลือ888และแถมอีบุ๊กถ้าเป็นหนังสือนะครับจาก490เหลือ390โอเคไหมครับอ่ะใครสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องฝากเพียงเท่านี้ใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้เยี่ยมบ้างนะครับพิมพ์เลยครับว่าเยี่ยมนะครับใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้เยี่ยมนะครับพิมพ์เลยครับว่าเยี่ยมคาดว่าหลายๆท่านคงจะเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่เกียจแม่งก็รวยได้แค่คุณโฟกัสจดจ่อนะครับแล้วก็มีอินแคนเทชันกับสิ่งที่คุณทำณขณะนั้นในเวลาจำกัดที่คุณตั้งไว้ใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ยอดเยี่ยมครับพิมพ์เลยครับว่ายอดเยี่ยมนะครับมีอินแคนเทชันนะครับมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ทำจะเป็นเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรแต่มันเต็มที่อันนั้นก็คืออินแคนเทชันที่แบบสุดยอดมากๆนะครับการโฟกัสเหมือนแสงเลเซอร์เดียวนะครับมันทำให้คุณสำเร็จได้เพราะว่างานที่ทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากพอนะครับมันจึงทำให้คุณเนี่ยสามารถทำเงินได้มากพอเช่นเดียวกันเช่นสมมติคุณโฟกัสไลฟ์สดที่1ชั่วโมงแล้วคุณต้องเต็มที่จะมีคนดูเยอะน้อยคุณก็เต็มที่อันนั้นก็จะทำให้คุณได้รับเงินเช่นเดียวกันโอเคไหมครับโอเควันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ